ันก็มีการคุยกันว่าพื้นที่ตรงนี้มันสำคัญอะไรยังไงซึ่งผมว่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วครับว่ามันสำคัญจริงๆในเรื่องมรดกวัฒนธรรมแต่ทีนี้สิ่งที่มันติดก็คือว่าพอทำคือสร้างว่ามันสำคัญในขั้นต่อไปจะทำยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะครับเลยหารือกับทางกรุงเทพมหานครว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องมาคุยเรื่องของวิธีการแล้วก็กลไกแล้วนะครับอย่างที่ท่านสำนักท่านผู้ในการสำนักผังเมืองได้เกริ่นไว้นะครับว่าการประชุมอันนี้เนี่ยนะครับที่มาก็คือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยรับโอนโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรมา39แห่งนะครับพอรับโอนมาเสร็จเนี่ยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ดูแลแล้วก็เท่าที่เคยคุยกับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเองหลายครั้งด้วยเหมือนกันถึงวิธีการในการมองอะไรต่างๆนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็พบว่ามันมีแหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างอื่นอีกเยอะเหมือนกันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่ใช่โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทำไมวันนี้ต้องมาพูดกันนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยนะครับคือเครือข่ายอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆมีสถาบันการศึกษาอีกก็เต็มหน้านี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยมีการประชุมหลายครั้งมากนะครับแล้วก็อยากให้มีความก้าวหน้านะครับก็อันนี้พออยากให้มีความก้าวหน้าเนี่ยผมก็เลยเรียนปรึกษาว่าคือทุกครั้งที่เราจะสังเกตเห็นว่าพวกเรามักจะจัดกันเองด้วยนะครับชุมชนจัดกิจกรรมนะครับทาง NGO จัดทางมหาลัยจัดตามงานวิจัยบ้างหรืออะไรก็แต่ว่าทางกทม.เนี่ยก็ยังไม่ค่อยคือทางกทม.ก็นั่งรับทราบนะครับแต่คราวนี้ก็ผมก็เลยลองเรียนถามทางกรุงเทพมหานครว่าช่วยเป็นเจ้าภาพเชิญได้ไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นโอกาสอันดีมากเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านรองปลัดสัญญาเองครับท่านผู้ในการสำนักก็ตกลงที่จะผ่านมานะครับแล้วก็งานทั้งหมดเนี่ยท่านรองปลัดได้พูดไปแล้วนะครับว่าผลที่เราประชุมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไปถึงท่านนะครับแล้วก็ถือว่าก็ขยับขึ้นไปส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ในการจัดเนี่ยกรุงเทพมหานครเขาคือมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีงบประมาณนะครับในการจัดประชุมก็มีการประสานงานกันภายในเครือข่ายนะครับคนที่เป็นโต๊ะโผในการจัดทำและช่วยกันหานี่คือเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าเราจะกระจายข้อมูลไปยังไงดีอีกส่วนนึงก็คือห้องประชุมนะครับก็เป็นหอศิลป์ที่นี่นะครับที่ทางคุณชัดวิชัยบอกว่าให้มาจัดที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีสตังค์ในการนะครับห้องที่โรงแรมหรือที่อื่นแล้วก็ค่าอาหารค่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ได้ความกรุณาจากโครงการสสสนะครับของทางอาจารย์แอดที่อาสมศิลป์นะครับคือโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกนะครับแล้วก็ส่วนเครือข่ายที่นำมาก็จะมีพี่แอนอาจารย์แอนนะครับจากมูลนิธิเล็กประภัยนะครับส่วนผมเองก็ในนามของสมาคมอีคอมเมิร์ซไทยด้วยนอกเหนือจากสอนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็สมาคมสามีสยามที่ความฝันนะครับแล้วก็ยังมีหลายโครงการท่านอาจารย์วีรพันธ์เข้ามาช่วยนะครับทั้งหมดคือทั้งหมดนี้เราจัดโดยเราไม่มีงบประมาณตั้งเราไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็จริงๆเราต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่คือในนามของคนที่อยู่ในเยาวราชซึ่งจริงๆผมไม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าในวันนี้ที่จัดได้เนี่ยเพราะว่าทางเครือข่ายเราคุยกันนะครับขอเริ่มคำถามแรกนะครับตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันมีคำถามว่าอันเนี้ยมันผมถ่ายที่แถวถนนเจริญกรุงแถวเยาวราชยังมีที่อยู่อย่างนี้อีกเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นที่เดียวเองเล็กนิดเดียวแถวๆใกล้ๆวัดพระพิเรนนะครับถามว่าถามในที่ประชุมนิดนึงครับขอเสียงหน่อยว่าอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของคนกทมไหมครับแน่นอนเป็นแน่นอนครับขอบคุณครับเสียงหนึ่งแน่นอนนะครับอีกใครคิดว่าไม่เป็นดีกว่าผมว่านะครับมีไหมครับก็ได้ยังไม่ยกมือหรอกครับยังไม่มีไม่คือมันถามก่อนครับว่าคือทุกคนเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่ามีเป็นมีคุณค่านะครับแต่ถามว่าถ้ามีคุณค่าแล้วเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้ามีคนมาทุบตรงนี้เขาไม่ผิดกฎหมายนะครับเขาก็ทำได้นะครับเพราะว่ามันหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าในกฎหมายเนี่ยผมถึงประกอบบอกว่าโบราณสถานมีมาตราเนี่ยบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นโบราณสถานคุณไม่ต้องขึ้นทะเบียนก็ได้นะครับเชิญครับผมจะขออยากแทรกครับครับอาจารย์ก็ได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้งานมันเป็นอะไรครับฮะเดี๋ยวจะมีครับ
เดี๋ยวจะมีครับเพราะว่ามันมีข้อแตกต่างให้เราต้องคิดเยอะพอสมควรเพราะว่าความอยากของผมเนี่ยครับยังไม่ใช่คำตอบก็ได้ใช่ครับผมใช่ครับขอบคุณมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นได้อย่างนี้นะครับมรดกวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่เนี่ยต่อไปนี้ที่ทางกทม.ที่ทางท่านสำนักเรียนคนบอกว่าเราก็คิดว่ามันมีอีกเยอะแยะเลยนะเราจะหาทางคือจริงๆอ่ะการหาทางเนี่ยผมเรียนให้ทราบแล้วครับว่าเราได้คุยแบบเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับมาปีกว่าๆครับแต่ว่ามันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าอย่างที่ท่านรองปลัดว่าครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงกทม.ก็รู้ว่าชุมชนเนี่ยจริงๆตอนนี้เราตระหนักเรื่องนี้แล้วเราขออะไรอีกสักอย่างนึงว่าถ้าตระหนักเรื่องนี้ใครมาช่วยได้บ้างนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่นี้ทีนี้ลักษณะของการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่นั่งฟังการบรรยายที่ผมทำเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรพูดไปแล้วทำจำไปแล้วก็จบนะนั้นอันที่หนึ่งนะครับมันไม่ใช่การนำเสนอผลงานวิจัยเพราะมันไม่ได้อยู่ในโครงการวิจัยใดๆทั้งสิ้นนะครับมันมาจากไอ้การเปลี่ยนแปลงกับพัฒนาการของการคุยกันมาหลายครั้งมากจนกระทั่งพอมันเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพูดได้เต็มที่นะครับไม่มีการต้องเปลี่ยนใจใครพูดด้วยความรู้สึกก็ได้พูดด้วยเหตุและผลก็ได้พูดด้วยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งอนาคตของเรามันจะเป็นแบบนี้นะครับนั้นเรามาหารือร่วมกันนะครับจริงๆจัดโต๊ะอยู่ข้างบนนี่จริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะนั่งใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับจริงๆแล้วที่ทางกรุงเทพมหานครได้เรียนเชิญไปเนี่ยมีผู้อยู่อาศัยซึ่งบางท่านเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่ามีเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้อยู่อาศัยก็มีนะครับภาคราชการนะครับนักวิชาการสื่อสารมวลชนนะครับแล้วเราลองมาดูซิว่าเฮ้ยคนทางที่จะทำเนี่ยทำได้ยังไงทีนี้เรามีประสบการณ์ครับว่าพอเราคุยกันแล้วในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าในภายใต้คำเดียวนี่นะครับทุกคนพูดไม่ตรงความหมายกันนะครับแล้วพอถึงเวลาแล้วมันสรุปยากพอสรุปยากมันก็วนไปวนมาเหมือนที่เราประสบอยู่นะครับวันนี้ผมอาจจะต้องขอเนี้ยอธิบายนิดนึงว่าคำว่าวิธีการในที่ประชุมเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนึงเพราะว่าพอสรุปเราก็พยายามจะจัดเรียงให้ได้คำว่ากลไกนะครับอันนี้ในชื่อหัวข้อการประชุมแต่ว่ามันจะบวกคำว่ามาตรการเข้าไปด้วยเพราะว่าสองอันนี้มันต้องไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆชี้แจงให้ดูนะครับในรายงานเล่มเล็กๆเนี่ยมันมีเขียนไว้บ้างแล้วในที่แจกไปตอนต้นนะครับแล้วก็อันนี้เราจะคุยกันช่วงเช้านะครับผมคงไม่ได้พูดคนเดียวนะครับคงต้องถามหลายๆท่านก็ไม่ต้องเตรียมอะไรครับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นี่แหละครับดีที่สุดนะครับแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเรามาช่วยคิดหาคนทางซึ่งทำมาหลายครั้งนะครับขออีกครั้งหนึ่งคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าเท่าๆที่ดูแล้วมันใช้เวลาหลายปีทีเดียวแล้วกว่าเขาจะขึ้นไปถึงอะไรยังไงนะครับอันนี้มันมีคำที่ใช้นะครับคำว่าวิธีการและกลไกกับมาตรการเนี่ยมันต่างกันนิดนึงครับคือคำว่าวิธีการเนี่ยอันนี้ผมไปเปิดดิกฝรั่งมาเลยครับคือของไทยนะครับเรียกว่าดิกของฝรั่งที่มันใกล้เคียงกันที่เขาใช้คำนี้ตามภาษาของทางเมืองภาษาบริหารราชการเนี่ยเขาบอกว่ามันคือวิธีไอ้คำว่าวิธีการนะครับมันคือวิธีการของการมองอะไรอย่างหนึ่งอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบนี่หมายถึงว่ามันต้องไล่ได้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วคิดมาอย่างนี้ได้ยังไงอย่างที่เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเอ๊ะตึกเนี่ยถ้าคุณคิดไม่เป็นระบบคุณอยากจะอนุรักษ์คุณไปขึ้นทะเบียนมันไม่ได้ถ้าเป็นระบบคือใครอยู่บ้างมีใครยังไงมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันมีอุปสรรคอะไรทำไมเราถึงทำแบบที่เราคิดไม่ได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองนะครับถ้าเราคิดแล้วว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่น่าจะมีคุณค่าเนี่ยถามว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ไอ้พื้นที่ตรงนี้หรือแหล่งตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีอะไรมารองรับนะครับนึกออกไหมครับผมยกตัวอย่างสมมติมีชุมชนหนึ่งนะครับเป็นตึกเก่าแบบเมื่อกี้แล้วอยู่ดีๆมีโครงการของเจ้าของที่ดินซึ่งเขาเพิ่งจะซื้อมาได้นะครับเสร็จแล้วบอกโอ้จะทำโรงแรม80ชั้นขึ้นมาตรงนี้คำว่ากลไกจะเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีครับเมื่อมีโครงการแบบนี้ปุ๊บเราจะทำยังไงกับมันเราจะหาวิธีถึงจะรักษาไอ้แหล่งที่เราพูดว่ามรดกวัฒนธรรมไทยซึ่งมันต้องเกิดข้อหนึ่งก่อนคือวิธีการคิดกับไปรวมก่อนนะครับว่าไอ้แหล่งตรงนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วใครจะเป็นคนบอกว่าอันนี้มันสำคัญนะครับนั้นคือขอให้ผ่านขั้นนี้ไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราเสนอเต็มหมดเลยนะครับคุยไปคุยมาไอ้ขั้นแรกยังไม่ผ่านเลยครับผมเลยต้องขออนุญาตจริงๆวันนี้จริงๆต้องมาเคลียร์เรื่องนี้เสร็จแล้วกลไกเสร็จเนี่ยมาตรการคือมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีคนอื่นด้วยมันต้องสื่อกับสาธารณะเพราะฉะนั้นจะทำการดำเนินการยังไงให้มันได้บรรลุวัตถุประสงค์
ถ้าเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมนะครับต้องมาพิจารณานะครับว่าอะไรคือมรดกวัฒนธรรมหรือแหล่งมรดกวัฒนธรรมบางทีนะครับถ้าผมอย่างรูปเมื่อกี้จำได้ไหมครับนักวิชาการเห็นโอ้มันดีจังเลยมันเป็นแบบที่ฉันเรียนเลยนะครับนี่แหละคือมรดกวัฒนธรรมไปถามคนอยู่ซิคนอยู่จะทุบทิ้งอยู่แล้วมันทรมานอยู่ได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามรดกวัฒนธรรมต้องถามก่อนว่าเป็นของใครนะครับแล้วใครเขาสามารถจะทำอะไรได้นะครับและถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีโครงการพัฒนาอย่างที่ผมบอกไว้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันจากนั้นนะครับถ้าให้มันยั่งยืนเลยเนี่ยนะครับคืออยู่ไปเรื่อยๆตรงนี้มันคือเขาใช้คำว่ามาตรฐานใครสงสัยบ้างครับหรือว่าใครไม่เห็นด้วยกับคำนี้หรือว่าขอเพิ่มเติมหรืออะไรต่างๆวันนี้อันนี้ฟรีหมดเลยนะครับผมไม่ได้ทำงานโดยรับจ้างใครนะครับคุยได้เลยครับผมไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอะไรอยู่แล้วนั้นคือจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจกันตรงนี้นะครับตอนก่อนเที่ยงก็ดีหรือว่าตอนหลังเที่ยงทานข้าวแล้วก็ดีเสนออะไรตรงนี้มาผมพยายามจดทีมงานก็พยายามจดทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะนำเสนอกทม.ครับว่าถ้าวิธีการต้องทำอย่างนี้นะถ้ากลไกต้องทำอย่างนี้นะถ้ามาตรการต้องทำอย่างนี้เพราะว่าจากประสบการณ์อีกแล้วครับประชุมทุกครั้งนะครับมันไปเละเทะไปหมดเลยครับมันไม่มีอยู่ตรงไหนเลยเพราะนั้นอันนี้ผมจะพยายามทำให้มันง่ายที่สุดเลยคิดว่าเราจะได้พูดเรื่องตรงกันคือจากคำพูดหลายๆคำผมเพิ่มพยายามเอามาเรียนแล้วมันจะอยู่ใน3ข้อเนี้ยให้ได้ทั้งผมจะพยายามครับทีนี้คำว่าแหล่งมรดกวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีหลักคิดนิดนึงที่เป็นหลักทางสากลเนี่ยนะครับว่ามันคือบริเวณพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญหรือมันมีประโยชน์นะครับในแง่ใดแง่หนึ่งนะครับในเรื่องของมันมีประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์สำคัญหรือเปล่านะครับทางโบราณคดีเนี่ยโบราณคดีนี่ไม่ใช่เป็นขุดคุ้มครับมันคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีศักยภาพในการเป็นหลักฐานหรือมีนะครับหลักฐานที่บอกว่ามนุษย์ในยุคก่อนเนี่ยรุ่งเรืองขนาดไหนและเขาเคยทำอะไรและต้องพิสูจน์ได้นะครับอีกอันคือเรื่องเทคนิคการก่อสร้างนี่มันโดดเด่นนะครับมันน่าศึกษาหรือมันเป็นแบบแต่เห็นแล้วมันอันนี้ครับศิลปกรรมความงามมีความมหัศจรรย์คือเห็นแล้วมันกระทบใจเรานะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีของมรดกที่เป็นอาคารสามัญกับมรดกที่อยู่ในเมืองเนี่ยอันนี้จะสำคัญมากเลยจะต่างกับโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนที่ไม่ค่อยมีการใช้สอยนะครับอันนั้นคือเรื่องของรูปแบบวิถีชีวิตกิจกรรมแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราก็เลยว่าจริงๆแล้วอันนี้มันคือรวมสิ่งที่ทั้งเรามองเห็นแล้วเราจับได้เราเห็นกับในส่วนที่เราจับต้องไม่ได้มีภาพอันหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับคือตอนแรกที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆมันมีคนพูดว่ามรดกที่จับต้องไม่ได้มียูเนสโกเขาก็ขออะไรมาเรื่องมรดกที่จับต้องไม่ได้คนก็ไปคิดในเรื่องของการฟันฟ้อนลำถ้าต้องเป็นของไทยต้องเป็นแต่ถ้าถามเลยก็ถามว่ามันไปเกิดที่ตรงไหนหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับเก่าอะไรยังไงอันนั้นมันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบบที่เรียกว่ามันเป็นเรื่ององค์ความรู้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้หัวข้อนี้นะครับของการประชุมว่าแหล่งมรดกวัฒนธรรมแสดงมันต้องมีที่มันต้องอยู่ของมันนะครับพอมันอยู่ของมันเนี่ยผมไปเจออยู่อันนึงจริงๆอันนี้ก็เป็นเพื่อนผู้อาวุโสนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์เจเน็ตพีไลสอนที่มาเลเซียนะครับเป็นคนทำเรื่องมรดกวัฒนธรรมที่ทั้งจับต้องได้จับต้องไม่ได้แล้วก็ทำเรื่องแผนที่วัฒนธรรมซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้พูดกันมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องนึงด้วยเนี่ยแกเสนอเรื่องนี้มาแกบอกว่าเรื่องมรดกวัฒนธรรมเนี่ยทั้งแหล่งทั้งแหล่งเนี่ยมันเปรียบเสมือนหินน้ำแข็งนะครับหินโสโครกอันหนึ่งหินที่เขาเรียกนะครับก็คือเป็นไอซ์เบิร์กเนี่ยนะครับหินน้ำแข็งส่วนที่จับต้องได้คืออยู่ข้างบนครับเราจะเห็นว่ามันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้เป็นของใช้สอยก็ได้หรือคนที่อยู่ในนั้นก็ได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นก็พวกอาคารสิ่งก่อสร้างปรากฏว่าข้างล่างของภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันมีอีกเยอะมากเลยครับมันคือประวัติศาสตร์อัตลักษณ์องค์ความรู้ความชำนาญอะไรต่างๆซึ่งถ้ามันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยลองดูนะครับถ้าเราไปตัดตรงนี้ออกมาสมมติเราไปตัดบรรทัดฐานเราไปตัดค่านิยมเราไปตัดความเชื่อแล้วมันจะก่อนหินตรงนี้ก่อนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ข้างบนมันล้มลงมาไหมครับคือมันจะเปลี่ยนรูปครับมันจะหล่นลงมาคือแกเสนอเรื่องนี้มามันก็เลยทำให้ผมเข้าใจได้มากคือตอนแรกผมคิดว่ามรดกที่จับต้องไม่ได้คือเรื่องฟอนต์ลำหรือเรื่องทำอะไรต่างๆแต่จริงแล้วมันอยู่กับที่นะครับแล้วมันทำให้ไอ้สิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันมีจริงๆคือถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นแหล่งว่ามรดกวัฒนธรรมที่มีการพิจารณา
นะครับอย่างที่ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะครับนั้นคำว่าแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่มีนะจับต้องได้จับต้องไม่ได้ลองดูนะครับว่าพวกเราที่ทำงานอยู่ในชุมชนที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้แล้วเราตีความออกมาได้ยังไงบ้างนะครับมันมีหลักคิดอยู่อันนี้เป็นหลักคิดอันแรกนะครับที่เอาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างมรดกธรรมชาติกับมรดกทางวัฒนธรรมผมเคยถามท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จบที่สอนในเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นในเรื่องของพื้นที่ทางธรรมชาติเนี่ยพื้นที่มรดกทางธรรมชาติแล้วอยู่ดีๆท่านก็มาสนใจเรื่องนี้นะครับเรื่องมรดกวัฒนธรรมผมก็เลยถามว่าท่านเกษียณแล้วมาสนใจเรื่องของเก่าๆตึกเก่าๆชุมชนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามว่าอาจารย์ทำไมมาสนใจเรื่องนี้ตอนนี้ล่ะครับทั้งที่อาจารย์ทำเรื่องมรดกธรรมชาติพวกป่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ให้ความเห็นไว้แบบน่าสนใจมากแล้วตรงกับที่หลักสากลโดยยูเนสโกเขากำหนดไว้นะครับท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าไอ้พื้นที่ป่าเนี่ยพื้นป่าเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปรบกวนมันแล้วพอเราไปถอนอะไรมันมาหมดแล้วมันมีสิทธิ์จะกลับไปได้เราได้ออกไหมครับคือมันมีสิทธิ์ว่าต้นไม้ก็มาสัตว์ป่าก็คืนมาอะไรต่างๆพวกนี้ตอนแรกผมนึกว่าพื้นที่ธรรมชาติจะปกป้องยากกว่าท่านกลับสอนผมว่าคือคนที่สอนพื้นที่ธรรมชาติเองกลับบอกผมว่าแต่ไอ้มรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเนี้ยนะเวลามันโดนทุบไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่สร้างขึ้นมาใหม่เราไม่สามารถไปตามคนที่เขาไปสร้างเมื่อร้อยกว่าปี200พันปีมาแล้วมาสร้างได้เหมือนเดิมอีกแล้วคนละเรื่องนะมันตรงกับที่หลักสากลเขาพูดเลยครับว่ามรดกวัฒนธรรมเป็นผลงานจะยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่นี่แล้วแต่มุมมองของคนแต่เป็นผลงานแสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตหากถูกทำลายไปแล้วนะครับคุณสร้างให้ตายขึ้นมาใหม่ให้เหมือนขึ้นมาใหม่มันก็ไม่สามารถทดแทนกันได้อันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนะครับอันนี้คือผมต้องการกำลังใจนิดเพราะเดี๋ยวผมพูดไปคือผมเคยประชุมอย่างนี้เสร็จแล้วเขาไม่เอาอะครับพอเขาไม่เอาผมก็กลับบ้านผมนะครับนั้นคือจริงๆถ้าเราเห็นตรงนี้มันจะค่อยๆไปทีละขั้นจริงๆครับคือขอให้มีขั้นนี้ก่อนหนึ่งนะครับถ้ามันโดนทำลายไปแล้วสร้างใหม่มามันไม่สามารถแทนได้ครับมีหลายตัวอย่างนะครับที่โดนทุบทิ้งโครงการรถไฟฟ้าก็มีครับทุบตึกแถวราชการที่5แล้วท่านก็บอกว่าให้สร้างขึ้นใหม่ผมก็เลยถามว่าคุณสร้างแบบเดิมมั้ยครับมีคลองล่างด้วยเขาบอกไม่ครับเดี๋ยวเราใส่เสาเข็มแล้วก็ผนังก็เล็กๆอะไรแต่ทำหน้ากากให้หมดเนื้อคืออย่างนี้พูดง่ายๆว่าอารยธรรมของมนุษย์ที่เป็นหลักฐานในอดีตมันไม่เหลือจริงๆนะครับอันนี้ข้อความนี้สำคัญนะครับและมันจะเป็นจุดต่อไปที่ผมจะต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะขยับไปถึงขั้นที่บอกว่ามาตรการและกลไกนี้นะครับก็เลยจะขอนำเข้าเรื่องที่1เลยนะครับตะกี้เราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเรื่องศัพท์เรื่องอะไรนะครับก็ดีใจมากครับที่ส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่ถือว่าเราเปิดอิสระนะครับเรื่องที่1เนี่ยคำว่าวิธีการเนี่ยมันมีหลักในการพิจารณาแหล่งมรดกวัฒนธรรมซึ่งเมื่อกี้นะครับท่านบอกพูดแล้วครับว่าถ้าเราเห็นว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมจริงต้องคิดด้วยนะครับว่าใครอยู่ใครทำอย่างไรเพราะฉะนั้นผมขอให้ทำความเข้าใจกับคำอีกนิดนึงครับคำว่าโบราณสถานของเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตามความหมายในกฎหมายเนี่ยมันกว้างมากนะครับแต่ว่าผมอาจจะเอาแค่เฉพาะวัดแล้วก็แหล่งโบราณคดีแหล่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นส่วนใหญ่ของบัญชีโบราณสถานกับสิ่งที่เราเรียกว่าอาคารสามัญอาคารสามัญนี่คือบ้านที่อาศัยของเราทั่วไปนี่แหละนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับที่อาจจะต้องคุยกันนิดนึงเรื่องที่สองครับคือเรื่องของสิทธิการครอบครองอาจจะย้อนถึงคำนี้ด้วยนิดนึงนะครับและมันจะมีผลต่อสิทธิการครอบครองนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้เป็นอันที่ทำให้เราคุยกันมาปี2ปีแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ขยับเลยนะครับเพราะว่าเราทำแทบตายนะครับไม่มีใครรับรองไปกับเราด้วยเลยครับว่าอันนี้คือแหล่งมรดกวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ต้องขอนั่นจริงๆนะครับขอย้อนกลับมาใหม่เลยหลายท่านจะบอกว่ามาพูดเรื่องนี้อีกแล้วแต่คราวนี้ขอลงลึกนิดนึงนะครับเอานี้ก่อนครับถามว่าภาพซ้ายคืออะไรครับวัดนะครับเห็นแล้วครับเขียนจะดูรูปไม่ดูรูปไม่ได้ก็อ่านได้นะครับรูปขวาครับคืออะไรครับตึกแถวนะครับผมขอถามครับภาพใดคือแหล่งมรดกวัฒนธรรมครับทั้งคู่ไหมครับมีใครบอกว่าภาพซ้ายภาพเดียวไหมครับภาพขวาภาพเดียวมีไหมครับภาพขวาภาพเดียวนี่หลอนนะครับวัดเราจะโดนหายไปด้วยนะครับเพราะ
ภาพใดเป็นไหนว่ามอดูนะก็แสดงว่าโอเคนะครับเราคุยกันเรื่องเดียวกันนะครับคุยเรื่องเดียวกันอยู่นะครับตึกแถวที่เป็นมอดูวัฒนธรรมเนี่ยนะครับถ้าเขาขึ้นทะเบียนแล้วนะครับบัญชีโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตึกแถวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะเขาคุยกันง่ายนี่เอาไหมครับคุยกันง่ายพอคุยกันง่ายปุ๊บสำนักงานทรัพย์สินก็อนุรักษ์แต่อนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอนุรักษ์โดยร่วมกับชุมชนหลายท่านก็คงจะทราบผมก็พูดหลายทีแล้วนะครับถ้าคือสำนักงานทรัพย์สินเพราะว่าอยู่ต่อกันนะเลยว่าจริงๆร้านวิ่งหลีเขาตรงนี้นะครับเขาไม่ทำแล้วทำไมถึงต้องไปทรมานร้านวิ่งหลีมาช่วยอยู่ต่อนะครับตรงนี้นะครับนั้นคือพอซ่อมแล้วก็มีวิธีการก็ต้องผ่านคณะกรรมการของท่านที่อยู่กรมศิลปากรนะครับขึ้นเป็นตึกแถวที่ขึ้นในมรสารได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีข้อแตกต่างอย่างนี้ครับแต่ข้อแตกต่างตรงนี้มันมีทั้งในประเทศและต่างประเทศมันมี2ข้อหลักๆข้อแรกนะครับคือเมื่อกี้เหมือนที่ท่านพูดเลยครับการต้องดูว่าเขาใช้สอยอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาขึ้นทะเบียนเนี่ยพวกเราคิดว่าถ้าขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบแหล่งโบราณคดีหรือเปล่าคือห้ามขยับห้ามทำอะไรเลยนะครับกรมศิลป์ท่านไม่ทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็กลัวไว้ก่อนหรือทำอะไรต้องขออนุญาตหมดนั้นพอมันมีการใช้สอยแบบตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันอนาคตมันต้องใช้สอยแล้วใช้สอยนี่มันเปลี่ยนนะครับวันดีคืนดีขายชุมชนเรื่องลิ้นนะครับขายผ้ามันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจีนเขาทำมาอย่างดีเลยเฮ้ยฉันขอเปลี่ยนการค้าของฉันบ้างเนี่ยคือมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยไปถามว่าต้องไปถามอธิบดีทุกวันไหมครับโอ้โหถ้าจริงกว่าจะหาได้นะครับเจอ18ด่านพอละหันนะครับเลขาข้างหน้าก็แย่ครับนั้นคืออาคารสามัญเพราะมันมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเนี่ยหลายๆประเทศหลายๆเมืองเนี่ยเขาบอกว่าใช้กลไกของมรดกที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแบบโบราณนั่นยาก1เนี่ยนะครับเรื่องการใช้สอยเพราะมันใช้ตลอดอันที่2เรื่องกรรมสิทธิ์เพราะว่าในพ.ร.บ.เขาบอกว่าถ้าไปขึ้นของเอกชนแล้วใครไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ได้30วันอุทธรณ์ได้นะครับว่าอย่ามาขึ้นของฉันเลยนะครับขอให้อุทธรณ์ได้เนี่ยนะครับนั้นส่วนใหญ่แล้วเราพบว่าอาคารสามัญเนี่ยเป็นของเอกชนเนี่ยการถือครองมันซับซ้อนมากผมเวลาไปสำรวจนะครับย่านเยาวราชตอนที่ผมทำทั้งเจริญกรุงทั้งสัมพันธวงศ์เมื่อ10กว่าปีทั้งเจริญกรุงเมื่อ3-4ปีแล้วเข้าไปสัมภาษณ์นี่เขายังไม่ให้เข้านะครับอย่างร้านเพชรนะครับเห็นเราถือแบบสอบถามเข้าไปแล้วครับหน้าแก่ๆอย่างนี้นะครับเข้าไปแล้วครับเดินเข้าไปนะครับจะไปถึงร้านเพชรปุ๊บท่านกดปุ่มแล้วครับล็อกปุ๊บไม่ครับคือกรรมสิทธิ์ของเขาจริงเขาไม่ยุ่งเลยครับดังนั้นที่เราก็จะไปถามว่าอาคารนี้เก่าแล้วคือถามว่าเก่ากี่ปีเราอยากถามแค่นี้นะครับผมก็เอาแบบสอบถามมาอยากถามภาษาไทยครับอยากถามมันก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยากอยู่พันหนึ่งที่ทำให้เรามีความหมายแต่ว่ากรรมสิทธิ์ตรงนี้มันเป็นถึงแม้ไม่ได้กำหนดในกฎหมายนะครับว่าโบราณสถานที่จำกัดเฉพาะกรรมสิทธิ์ของที่คุยง่ายครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับ3,000กว่ารายการในบัญชีโบราณสถานเป็นของเอกชนแบบแค่นี้น้อยมากคือไม่ยอมรับก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลจริงๆเพราะเมื่อกี้ผมยังถามพวกเราเลยว่าอาคารตึกแถวเก่าเป็นมรดกวัฒนธรรมนะครับเป็นขึ้นทะเบียนโบราณสถานก็เคยขึ้นมาแล้วแต่ทำไมมันถึงขึ้นไม่ได้เราต้องยอมรับสถานการณ์ข้อนี้กันก่อนนะครับนั้นที่สำคัญคือมันมีทั้งคนอยู่เองมีทั้งเช่าช่วงเช่าอะไรไปถามไม่เคยได้ความจริงเลยครับนะครับไปถามแล้วไม่เคยได้ความจริงแต่มันมีคำที่มันมีประโยคที่ผมขึ้นเป็นตัวใหญ่ๆไว้นะครับจำได้ไหมครับเห็นด้วยนะครับมรดกวัฒนธรรมเป็นผลงานของคนในอดีตหากถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้อีกถามว่าถ้ามรดกวัฒนธรรมมันมีหลักการหลักคิดของมันอย่างนี้คนที่เป็นเจ้าของในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่คนสร้างแน่นอนเพราะว่าอายุเขายังไงก็ไม่ถึง200ปีเขาอาจจะมาซื้อใหม่หรือเขาอาจจะเปลี่ยนมือใหม่ถามว่าเขาเป็นผู้มาทีหลังเขามีสิทธิ์ทุบทิ้งไหมครับถามพวกเราหน่อยครับจักรมีมีหลายคนตอบว่ามีนะครับมีนะครับมีเขามีสิทธิ์ทุบทิ้งกันเชิญครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตอนเขาซื้อเนี่ยระบุไว้หรือเปล่าว่ามันมีกรอบขอบคุณมากเลยครับประเด็นนี้สำคัญครับอาจารย์นำไปสู่เรื่องที่3ครับว่าใครรับรองครับนี่ออกไหมครับพอตามทันไหมครับนี่ออกไหมครับใครรับรองครับเพราะนั้นเจ้าของปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้มาทีหลังเนี่ยมีหน้าที่รักษาให้คงอยู่ต่อไปยังคนที่อยู่หลังตรงนี้หมายถึงว่าต้องมีเงื่อนไขก่อนและเงื่อนไขตรงนั้นมันมี
ีไหมครับในกรุงเทพตอนนี้มีไหมครับมีคือมีบางส่วนนี่คืออย่างผมยกตัวอย่างนะครับสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยท่านทำบัญชีของท่านไปเองแล้วบัญชีอนุรักษ์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่นะคุณเต้43เริ่มทำผมก็เป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์อะไรต่างๆคุณจำกับเต้เนี่ยทำมาด้วยกันแล้วขึ้นบัญชีไปได้เรื่อยๆแล้วทางฝ่ายทรัพย์สินเองก็มีความยากลำบากครับเพราะกว่าจะคุยกับคนในทรัพย์สินได้ก็ใช้เวลานะขนาดทรัพย์สินที่อยู่ในของตัวเองหรือขึ้นทะเบียนโบราณสถานนี่เขาก็ทำไม่ได้แต่มันอีกเยอะมากเลย เดี๋ยวผมจะมีรูปโทรต่อไปเรื่อยๆเชิญครับคืออย่างนี้นะครับความเห็นของผมว่าเข้ามาทีหลังมีหน้าที่รักษาให้คงอยู่ต่อไปเนี่ยประเด็นว่ามันอยู่ที่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเขาappreciate คือเห็นคุณค่าหรือเปล่าครับนั่นแหละครับคือมันมีคือถ้าเป็นประเด็นนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะต้องอ้างวิชาการในต่างประเทศนิดนึงครับคือมันมีนักกฎหมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับชาวสวิสเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามรดกวัฒนธรรมตอนนั้นเขาใช้คำว่างานศิลปกรรมก่อนเพราะว่ามันยังไม่เป็นแบบเลยมาถึงขั้นนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่างานศิลปกรรมแบบโมนาลิซาเนี่ยนะครับสวยมากเลยภาพของโมนี่เนี่ยภาพของใครต่างเนี่ยนะครับถามว่าคนที่ซื้อไปเขามีสิทธิ์แบบไปฉีกอย่างนี้เล่นไหมปี1900ให้ปี1700กว่านะครับมันมีกฎหมายออกมาครับว่าห้ามครับมันก็คือมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างที่ท่านถามว่าคือมีการทำทะเบียนงานศิลปกรรมก่อนแล้วพอมันมีอย่างนั้นเนี่ยการขึ้นทะเบียนเนี่ยครับหรือการรับเนี่ยมันคือการรับรองอย่างเป็นทางการว่ามันเป็นผลงานของบรรพชนในอดีตเพราะฉะนั้นอันนี้มันนำมาถึงซึ่งคำที่เราพูดกันเยอะๆนะครับว่าสิทธิทางวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆนี่มันคืออะไรแต่เมื่อผ้าเขาทำลายไปแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่จะได้มาชื่นชมว่าบรรพชนของคนของไอ้คนรุ่นที่อยู่ต่อๆไปตรงนี้นะครับเขาจะได้ชื่นชมการนี้นะครับเขาหมดสิทธิ์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมครับเขาใช้คำว่าใครจะมาเป็นเจ้าของไม่สนใจแต่เจ้าของคนนั้นต้องรักษาคุณค่าเหล่านี้ไว้อันนั้นมันถึงออกมาเป็นกฎหมายในยุโรปได้เยอะแยะเลยหมดแต่ประเทศไทยไม่มีจริงๆครับมีแต่กรมศิลปากรที่ขึ้นทะเบียนใช้หลักการนี้เขาถึงขึ้นทะเบียนได้แต่นี่พวกเราต้องคิดหนักนะครับว่ากรณีของอาคารสามัญที่ท่านผอ.สำนักพูดตรงนี้เราจะทำยังไงของเราเดี๋ยวผมจะมีอีกครับมีประเด็นนี้นะครับนี่แต่ว่าอันนี้นะครับเป็นที่มาของข้อตกลงระหว่างประเทศตั้งแต่บอกว่าถ้าประเทศไหนขึ้นทะเบียนว่าอันนี้เป็นมรดกแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่ามรดกไม่ใช่แต่ของประเทศนั้นเพราะประเทศมันอาจจะถูกรุกรานอาจจะทำอะไรได้แต่งานที่คนที่สร้างไว้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ประเทศนั้นก็ได้เขาอาจจะเป็นคนชนเผ่ามาก่อนประเทศนั้นมาตีเขาอะนี่ออกไหมครับแล้วพอมาตีตรงนั้นเสร็จเนี่ยบอกว่าแต่เขาคือหลักฐานของอารยธรรมของมนุษย์นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยไอคนที่มาใหม่เนี่ยถือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ายูซูฟรักคือผู้ดูแลรักษาหรือคิวเรเตอร์เท่านั้นนะครับมีตัวอย่างแต่เนี่ยในอังกฤษเนี่ยเขาใช้หลักการเนี่ยนะครับอนุรักษ์เมืองกับอาคารที่ขึ้นไว้เขาไม่สนใจเลยครับว่าใครจะมาซื้อใครจะมาแต่ผู้ที่มาซื้อต้องทำตามเงื่อนไขที่เขากำหนดแต่เงื่อนไขเนี่ยผมบอกไม่ได้ผมไม่ใช่เจ้าของประเทศผมไม่ใช่ผู้ว่ากทม.ผมไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยแต่พวกเราต้องหาทางกันตอนบ่ายครับว่าจะทำอย่างไรครับมันถึงมีการรับรองแล้วถ้าเสียงมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันถึงแน่นอนครับผมรับรองครับเพราะผมพอจะมีช่องทางแต่มันถึงแน่นอนแต่ช่วยกันคิดหน่อยครับนะครับนั้นอาคารเก่านะครับแม้จะเปลี่ยนเจ้าของแต่ก็ต้องรักษาไว้แล้วหลักการนี้มันนำมาซึ่งเกณฑ์ของมรดกโลกเลยนะครับของวิธีการเพราะฉะนั้นในเอเชียเราจะอ้างว่าเฮ้ยนี่มันยุโรปเขาทำมานานแล้วอะไรมามาเลเขาก็ทำครับอันเนี้ยบังเอิญผมมีเพื่อนเยอะเพื่อนที่มาเลผมเป็นสถาปนิกที่ทำอันเนี้ยนะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ปฏิบัติตามดีไซน์ไกด์ไลน์กับขั้นตอนเขาบอกว่าเนี่ยตึกแถวในจอร์จทาวน์ในปีนังเนี่ยมีเจ้าของใหม่มาซื้อเขาก็เลยติดต่อให้เพื่อนเนี่ยช่วยปรับปรุงเป็นโรงแรมเพื่อนก็เลยบอกว่าต้องทำตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะตามเงื่อนไขอะครับหน้าต่างให้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมโครงสร้างห้ามแตกคือเขาต้องประเมินของเขาก่อนแต่นี่เรายังไม่คุยไปถึงเรื่องนั้นนะครับเพราะเรายังไม่มีใครรับรองนะครับของผมเลยไม่คุยครับเรื่องนั้นผมว่ายกต่อไปก็ได้ถ้าใครสามารถเป็นเจ้าภาพอะไรหรือจัดแบบธรรมดากับข้าวมากินกันเองก็จะคุยครับในเรื่องแบบนี้นะครับคุยกันต่อเลยครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้นะครับบอกว่าถึงเปลี่ยนเจ้าของก็ทำเอเชียก็ทำมาแล้วครับเยอะด้วยครับไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวสิงคโปร์อะไรต่างๆพวกนี้เขาไปนะครับงั้นการรับรองแหล่งมรดกวัฒนธรรมเนี่ยผมก็มีคำถามโยนกลับไปให้ช่วยคิดหนึ่งถ้า
ถ้าเราตกลงกันแล้วว่าอารยธรรมของมนุษย์ตรงนี้มันคือหลักฐานทางอารยธรรมด้วยแล้วคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยสิทธิในการครอบครองเขาครอบครองได้จริงนะครับแต่เขาต้องช่วยรักษาด้วยนะครับอันเนี้ยมันจะต้องมีการทำบัญชีทำทะเบียนทำอะไรต่างๆถามว่าใครเป็นผู้รับรองครับว่าอันนั้นมีคุณค่าบริวารครับนะครับแล้วมันมีคำถามอีกซึ่งมันมีประเด็นมากเลยครับคุณค่าเนี่ยใครเป็นคนกำหนดแล้วใครได้ประโยชน์ใครทำอะไรยังไงมันคุณค่าของฉันคนเดียวฉันไปโวยวายคนอื่นเขาเห็นด้วยตาครับใครเป็นผู้ประเมินครับแล้วถามว่าเรามีหรือยังครับนะฮะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงครับถ้าเจ้าของบอกว่ามีคุณค่าแต่ทางราชการบอกไม่มีของคุณไม่มีหรือผมเจอทั้งสองแบบทางราชการบอกว่ามีคุณค่าแต่เจ้าของบอกไม่มีทำยังไงล่ะครับอันนี้คิดไว้ก่อนครับตอนบ่ายได้มันกันแน่ครับถ้าอยู่นะครับแล้วก็แต่อยู่ก็ถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเองครับคงไม่มากผมก็ไปถ่ายรูปแถวเยาวราชมาคิดว่าเจ้าของตึกแถวเก่าชุดนี้เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของเขาเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่เจ้าของผมถามนะแต่ถ้าเป็นความคิดของเราเนี่ยเราดูภาพอย่างนี้ครับจะคิดว่าเขาเห็นนะครับมันจะเป็นต้องมีมาตรการมันถึงจะเป็นต้องมีมาตรการและกฎหมายครับเหตุรสนิยมอย่างเดียวมันแกว่งนะครับเพราะมันเปลี่ยนรุ่นมันเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนแล้วมันหายหมดครับนั้นถ้าเราทำให้ยั่งยืนมันเดี๋ยวผมก็จะพูดต่อไปนั้นคือถ้าผมมองถ้าเขาเห็นว่ามีคุณค่าเนี่ยคือแค่เขาเก็บไว้แล้วเขาไม่ทุบนี่ก็บุญแล้วอันที่หนึ่งแต่เขาอาจจะไม่ทุบด้วยกฎหมายก็ได้ครับเพราะพอเจอกฎหมายทุบเสร็จแล้วเขาเจอเซตแบ็กเซตไปมาสร้างห้องน้ำในห้องเดียวกับศาลเจ้าอีกครั้งทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจบข่าวเลยครับเพราะนั้นมันไม่รู้มันยุ่งไปหมดแต่มันยุ่งอย่างนี้มันต้องมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบครับซึ่งประชุมกันทุกทีเลยมันไม่ค่อยเลยมันวนไปวนมาครับวันนี้ผมจะทำให้มันยุ่งขึ้นนะครับแล้วก็โดยทั่วไปครับทางราชการเนี่ยถ้าราชการไม่รับรองใครจะมารับรองว่ามันคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสาธารณะเพราะอะไรรู้ไหมครับถึงอาคารจะเป็นอาคารเก่าเราจะเป็นเจ้าของเนี่ยแต่คนที่ชื่นชมว่าอันนี้คือหลักฐานอารยธรรมนี่คือคนทั้งประเทศนะครับคนต่างประเทศด้วยนะครับคือสิทธิ์ของมันเนี่ยพูดยากมากเลยแล้วมันพูดยากมากสำหรับคนไทยจริงๆเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรของฉันทุกอย่างแต่พอมันมีเรื่องผิดสิทธิทางวัฒนธรรมซึ่งมันแปลความไม่ออกเนี่ยแต่ว่าผมก็ต้องไปหามาว่าจุดกำเนิดของการออกกฎหมายแบบนี้คือตรงไหนผมก็ไปตามมาจนกระทั่งเนี่ยครับมีคนชื่อเวนเทลเนี่ยแหละครับที่เป็นนักกฎหมายชาวสวิสเนี่ยเป็นคนเสนอแล้วคนอเมริกันซึ่งเป็นเชื้อสายจิวที่มาจากเยอรมันเนี่ยเป็นคนบอกว่าขอให้มีมาตรการระดับนานาชาติเลยเพราะว่ามันต้องขยายไปถึงเพราะมรดกวัฒนธรรมไม่ว่ามันจะไปอยู่ชาติใดชาติหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้ว่าประเทศนั้นจะมีสิทธิ์ไปทุบอะไรได้เพราะว่าไอ้คนที่สร้างมันอาจจะไม่ใช่ไอ้คนที่ประเทศไอ้พวกนั้นอาจจะเพิ่งมาลุกลามเมื่อวานนี้ก็ได้ไม่อยู่ดีไปทุบเขาทั้งหมดมันจึงเป็นที่มาของมรดกโลกด้วยส่วนหนึ่งของกลไกอะไรต่างๆเขาเรียกว่าheritage of the เป็น heritage ที่คือ common property ครับเป็นนะครับเป็นมีผลประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติใครก็ได้นะครับที่มีสิทธิ์มาชื่นชมเพราะมันมีอย่างนี้มันก็ต้องไปรบกวนในสิทธิ์ที่มีอยู่นะครับการครอบครองสิทธิ์ตรงนั้นเพราะนั้นมันก็เลยต้องมีการหาคนประเมินที่เป็นกลางนะครับส่วนใหญ่คนประเมินถ้าไปถามเจ้าของตายทุกรายครับไม่มีทางครับมันจะเจอคำถามแบบนี้เพราะนั้นการรับรองเนี่ยตอนแรกๆเขากำหนดให้มาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็จะว่าเป็นแพทย์รับปากก็ได้ครับจะว่าเป็นใครยังไงก็ได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญตรงนี้เขาบอกว่าไม่ควรมีส่วนได้เสียกับทรัพย์สินนั้นพูดกันเรื่องเนื้อๆทางวิชาการแต่เรื่องเนื้อๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีหลักการที่จะอธิบายให้สังคมหรือสาธารณะเขาเข้าใจได้ไม่ใช่เอาผู้เชี่ยวชาญใครมาแล้วมาพูดว่าเก็บเธอแล้วบอกว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจอันนี้คุณตอบไม่ได้นี่ไม่มีนะครับคุณต้องตอบได้นะครับว่าตรงนี้มีอะไรเพราะนั้นมันจะมีเกณฑ์กำหนดออกไปก่อนนั้นวิธีการประเมินของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับมันมีเปลี่ยนไปด้วยคือนอกจากกำหนดเกณฑ์แล้วเนี่ยบางทีมันมีเปลี่ยนด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญนะครับอยู่มหาลัยเป็นโปรเฟสเซอร์ไปเลยหมดเลยแต่สมัยนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาเริ่มที่จะมีกระบวนการในการหารือกับชุมชนมันก็เป็นที่มาของมรดกที่จับต้องไม่ได้ชุมชนอยากมีเอี่ยวด้วยสำนักงานทรัพย์สินเวลาจะซ่อมอาคารไม่ได้นึกจะซ่อมก็ซ่อมเลยนะครับคุยกับผู้เช่าทุกคนก่อนคุยรวมด้วยคุยเดี่ยวด้วยนะครับทุกอย่างเลยมีเงื่อนไขมีอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราทำโดยที่มีชุมชนเข้าร่วมไม่ค่อยสำเร็จแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีแล้วนะครับปรากฏว่าเขากลายเป็นแนวร่วมเราครับพอเ
พออธิบายไปเยอะๆเยอะๆขึ้นเนี่ยถึงยอมนะครับปัจจุบันเนี่ยการรับรองแหล่งมรดกที่เราใช้กันอยู่อันเดียวเลยเนี่ยก็คือขึ้นทะเบียนโบราณสถานนะครับอาคารสามัญที่ผมใช้ให้ดูเยอะๆตรงนี้นะครับมันเป็นตึกแถวเก่าซึ่งเป็นของเอกชนนะครับรายใหญ่รายย่อยอะไรอย่างนี้มักจะไม่โดนขึ้นทะเบียนโบราณสถานด้วยข้อจำกัดที่เราอธิบายแล้วตอนนี้เป็นเรื่องโยนหินถามทางนะครับมีวิธีการนะครับที่เราจะรองรับหรือว่ามีวิธีการที่จะให้มันมีการรับรองเป็นอย่างมรดกวัฒนธรรมซึ่งเป็นอะไรนี่ผมยังไม่รู้นะอย่างเป็นทางการนะให้แก่อาคารสามัญพื้นที่ที่มันเป็นหลักการของวัฒนธรรมเพราะอะไรรู้ไหมครับเรื่องที่หนึ่งที่จบลงเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีอย่างนี้นะครับถามว่ามันจะมีหลักประกันอะไรครับว่าในอนาคตมันจะไม่โดนทุบทิ้งคุณค่ามันจะไม่หายไปนะครับคือบางคนเลยไปถึงเรื่องเฮ้ยผมขอปรับปรุงตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณปรับปรุงหรือคุณยังไม่รู้หรือว่าคุณมีคุณค่าหรือว่าเขารับรองอะไรมันทำได้อย่างไรครับมันไม่มีนะไม่มีจริงๆด้วยแล้วเวลาผมไปถามหน่วยงานราชหน่วยงานราชการที่ไม่ใช่กรมศิลป์ถามว่าคุณรับรองตรงนี้ได้ไหมเขาบอกกฎหมายไม่ให้ฉันทำแล้วไอ้ที่อุตส่าห์คุยกันมาแทบตายอันนี้คือมรดกวัฒนธรรมแล้วเราจะทำยังไงกับมันล่ะครับช่วยกันคิดนะครับเดี๋ยวมีเวลานะครับค่อยๆเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะคิดออกไปเรื่อยๆเวลาที่เราทำทีนี้เรื่องที่สองครับเรื่องของคำว่ากลไกครับคืออันนี้ต้องติดตามก่อนนะครับต้องสมมติว่ามันมีการรับรองแหล่งมรดกวัฒนธรรมแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยจะมีบัญชีทะเบียนอะไรจะประกาศอะไรให้ทราบโดยทั่วกันเอาอันนี้ตั้งต้นก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับมันมีอะไรมารองรับครับว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่ใช่ห้ามการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีโครงการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงให้คุณค่าที่เราอุตส่าห์หาไว้ทั้งหลายมันยังอยู่นะครับมันยังอยู่นะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันพุ่งประเด็นไปที่ไหนดูครับเรื่องการขออนุญาตโครงการพัฒนาที่จะปลูกสร้างต่างๆอย่างผมสมมติว่าเอาที่ไหนดีล่ะพวกเรารู้จักชุมชนซอยเลื่อนริกไหมครับหรือไม่รู้จักพอดีผมไม่มีรูปนะคุณสัปดาห์ก็มานะครับส่วนใหญ่จะรู้จักคือเป็นตึกแถวเก่าสมัยรัชกาลที่5หมดเลยครับทั้งแผงเลยครับประมาณ200กว่าห้องเป็นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับอยู่ตรงสี่แยกตึกชัยไม่ใช่สี่แยกตึกของครับสี่แยกวัดตึกครับตรงนั้นแล้วก็เลยเข้าไปเป็นวัดจักรวรรดินะครับตรงนั้นตรงหัวมุมที่จะมาเนี่ยนะครับมันจะมีตึกแถวเก่าเป็นแผงใหญ่มากเลยเหมือนแพร่งสรรพสารแพร่งภูทรเนี่ยนะครับเฮ้ยของเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้ามันมีโครงการพัฒนาแบบก็จะทุบตึกทิ้งหมดเลยครับแล้วก็สร้างเป็นอาคารแบบ12ชั้นนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับอันนั้นน่ะคือมันไม่มีกลไกนะครับแต่เราใช้วิธีแบบลูกทุ่งคุยไปคุยมาไปประสานงานกับสำนักงานทรัพย์สินพอสำนักงานทรัพย์สินเริ่มมีเงื่อนไขว่าอันนี้เป็นอาคารอนุรักษ์นะฉันเอาอยู่ในบัญชีแล้วมันเริ่มทำได้เลยครับมันก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องก็ต้องมาแต่ว่าพอดีเราก็เลยต้องไปถามกรมศิลป์ด้วยเพราะกรมศิลป์บอกอันนี้ยังไม่ขึ้นทะเบียนก็จริงแต่เป็นโบราณสถานก็เริ่มทำนี้ละอันนี้เราเรียกว่ากลไกนะครับคำว่ากลไกแต่ถ้าไปทำในพื้นที่อื่นๆล่ะครับอย่างชุมชนเจริญชัยบ้างชุมชนต่างๆอะไรยังไงที่ยังไม่มีการขึ้นบัญชีอะไรไปเลยถามว่าเขาทุบตึกทีอย่างเงี้ยได้ไหมครับแล้วก็สร้างอะไรไปเลยดังนั้นข้อแรกเลยเนี่ยขอให้รับรองกันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยกลไกเนี่ยมันจะตามมาภายในพื้นที่ที่มีการรับรองคือกลไกไม่ได้แอพพลายหรือว่าใช้ได้ทั้งหมดขอเฉพาะไอ้ตรงพื้นที่ตรงนี้ต้องมานั่งคุยมันไม่เยอะพอไปผมเคยคุยกับหน่วยราชการเขาคิดว่าทั้งเมืองเขาอะครับผมบอกไม่คุณต้องระบุตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้อย่างพอดีมันมีปัญหากรณีนี้ด้วยครับสงขลาครับเขาอยากจะทำเป็นมรดกโลกแต่ว่าอันนั้นเรื่องนึงนะครับแต่ว่ากระทรวงทรัพยากรเขาไปประกาศพื้นที่แบบใหญ่ประมาณเลยครึ่งเทศบาลครับแล้วผมก็เลยถามท่านนายกว่าแล้วอย่างนี้ท่านจะคุยกับประชาชนยังไงเพราะว่าพอประกาศพื้นที่อย่างนี้มันเริ่มโดนร้อนสิทธิ์นะครับพอมันร้อนสิทธิ์อย่างนี้ผมบอกว่าทำไมไม่ทำในส่วนที่มันน่าจะทำได้ตรงนี้ค่อยๆทำตรงนี้ครับนะครับก็เลยตอนนี้เริ่มคิดจะต้องมานั่งทำอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับว่าอันอื่นไม่เป็นไรนะไอ้เราขอเฉพาะอันที่มันเป็นไข่แดงก่อนตรงนี้นะครับขึ้นมานั้นเวลาการขออนุญาตปลูกสร้างตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันสามารถทำได้เลยนะครับกรณีของสมมติว่าของเรื่องนี้เนี่ยถ้าสำนักงานทรัพย์สินไม่ได้ขึ้นบัญชีทำได้เลยนะครับทำได้เลยนี่คืออะไรครับก็ค
ขาไปตรวจสอบผังเมืองว่าติดขัดข้อบัญญัติผังเมืองหรือเปล่าถ้าไม่ติดนะครับต่อมานะครับเขาสร้างโรงแรมเกิน80ห้องไหมเกินอะไรต่างพวกนี้ไหมถามว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกิจการบางประเภทเขาเข้าข่ายไหมหรือว่าเขามีอาคารเป็นโรงงานไหมตรวจสอบแล้วก็พอแล้วกิจการบางประเภทอย่างเช่นโรงงานหรืออะไรต่างพวกนี้นะครับที่ต้องขออนุญาตโดยใช้กฎหมายอุตสาหกรรมนี้เป็นต้นจนกระทั่งสุดท้ายเขาต้องมาดูว่าตรวจสอบอาคารมีความปลอดภัยไหมเป็นไปตามกฎหมายอาคารหรือเปล่ามันจะมีถ้าเต็มที่เลยเนี่ยสามเด้งถามว่ามีแค่นี้พอไหมครับมีแค่นี้แบบขออนุญาตตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองถ้าไม่ต้องไปอีไปเอเอข้ามไปถ้าไม่ต้องไปกิจการข้ามไปถึงกฎหมายอาคารน้อยที่สุดก็คือเช็คผังเมืองกับเช็คกฎหมายอาคารซึ่งอยู่ที่สำนักงานเขตนะครับผ่านไหมครับพอผ่านเสร็จทุบได้เลยครับเรียบร้อยท่านช่วยครับตอนนี้ครับ EIA มีตรงนี้ครับเพราะคือ EIA เนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าอันนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้รัศมีของโบราณสถานมีครับมีอยู่ข้อหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องจราจรใช่ครับผมครับคือเรื่องจราจรเรื่องเนี่ยแต่พวกนี้มันคือข้อเงื่อนไขของ EIA นะครับนี่พอผ่านตรงนี้ไปเสร็จเขาพอเขาผ่านหมดเนี่ยแต่มันในเมื่อมันยังไม่ได้มีการบอกว่าอันนี้คือมรดกวัฒนธรรมผ่านหมดเลยครับผ่านหมดคือมันมี2ระบบระบบแรกเนี่ยบางแห่งเขาไปใส่ไว้ใน EIA เลยนะครับแล้วก็แยกเป็นพาร์ทโดยเฉพาะแต่อันที่2เนี่ยตอนนี้ยูเนสโกกำลังสนับสนุนมีการประชุมไปแล้วนะครับแล้วก็ที่มาลากาทำนะครับแนะนำไปแล้วระบบนี้เขาเรียก HIA ไม่ใช่ Health นะครับสำหรับทางสุขเป็น Heritage Impact Assessment จะคล้ายๆ EIA ครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือกลไกเลยครับไปเปิดดูได้เลยนะครับหา HIA นะครับแล้วหา UNESCO Culture นะครับมีหลักการมีอะไรทำกันอะไรต่างๆนะครับอาจารย์ริชาร์ดแองเกิลฮาร์ทอดีตดีเรคเตอร์ทางฝั่ง culture เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับลองเราคุยกับอาจารย์ดูก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมคงไม่พูดไกลมากนะครับแต่ว่าคำว่ากลไกมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงครับผมนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการขออนุญาตโครงการพัฒนาทั่วไปตรงนี้ผมถามว่าปกป้องแหล่งมรดกได้ไหมครับที่เราคิดตั้งแต่แผนแรกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักที่เราต้องคิดอีกนะครับไม่รู้ผมเจอท่านมาท่านเด็กปวดหัวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันต้องคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนมันต้องใช้สมองแบบเอาให้ได้ก่อนถามว่าผู้กันกองเนี่ยจะเป็นใครดีนะครับกอทมเขามีคือเขาก็จัดสุดอบรมไว้ตั้งหลายทีแล้วนะครับแต่เขาก็ยังมาถามอาจารย์มหาลัยอยู่ดีครับมาถามตรงนี้มันต้องคิดนะครับตรงนี้ต้องคิดนะครับต้องคิดแล้วเป็นกลุ่มเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาประเมินคุณค่าหรือเปล่านะครับเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ผมไม่ว่าเลยแต่มันต้องมีอย่างนี้ครับมันอันนี้ต้องมีนี่ผมไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราคิดให้เป็นระบบจริงๆคือถ้าไม่มีกลไกครับก็ทุบกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทุบกันไปครับอันนี้นะอันนี้ของอันนี้มีรูปของเงินดีอันนั้นทำอันนั้นสมัยยุคนู้นนะครับบ้านคุณป้อมคุณสุเพ็งขึ้นมาได้โดยยังไม่มีกลไกกันกองไปทำเลยครับนะครับก็ทำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับคุณป้อมบอกเอาลงมาแล้วครับตอนนี้กำลังจะลงมาครับอีก2-3ปีเดี๋ยวเราจะเห็นครับเอาลงมาให้เหมือนเดิมนะครับสวยงามป้ายโฆษณาอย่างนี้อีกเหมือนกันคุณจะมาแปะอย่างนี้คุณจะแปะได้เลยไหมโดยคุณไม่ต้องถามใครใดๆอะไรยังไงทั้งสิ้นคือพวกนี้มันจะมีทั้งหมดเลยนะครับคือถ้ามีตรงนี้แล้วพวกเราคิดว่าใครจะเป็นสถานีหรือว่าหน่วยงานที่ก็ต้องการกรอบตรงนี้พวกเราพอทำได้พอคิดได้นะครับน่าจะมิติครับมิติแต่ละเรื่องครับคือถ้าเป็นกรณีของอย่างเช่นว่าแถวเยาวราชนี่ครับการเรื่องป้ายคุณรับผิดชอบเรื่องป้ายมันอยู่ที่สำนักงานเขตแล้วครับหรือว่าอันไหนคือที่ผมจะนำอย่างนี้ครับเพราะว่าพอเราเสนออย่างนี้ให้ผมคิดดูแล้วมันไม่ค่อยมีใครอยากทำอะครับมันเป็นภาระหรือเปล่าผมก็ไม่รู้บางทีก็อยากทำเพราะมันช่องทางทางด้วยนี่ครับไม่ได้ผมไม่ได้พูดเองครับขอบคุณมากเลยครับคือมันมีความรู้สึกแล้วมันมีคล้ายๆกับข้อมูลในลักษณะอย่างนี้เยอะด้วยขึ้นมาเนี่ยแล้วบังเอิญว่าเวลาเราทำในเรื่องกลไกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันไปพร้อมกับประเทศที่เขาทำแล้วมันโปร่งใสอ่ะผมก็เลยหวั่นใจเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้อันหนึ่งครับขอบคุณมากเลยครับนะครับเรื่องที่3ครับวันนี้อาจจะเสร็จเร็วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่2เนี่ยหลังจากที่เรามาคิดแล้วนะครับว่าของใช้มันเป็นมรดกพอขึ้นมาเป็นมรดกเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราจะทำกันเองในมรดกนี้ในกทมเองตรงนี้เราต้องคิดแล้วนะครับว่ามันเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะทำยังไงกันดีเราถึงจะรู้ผมยกตัวอย่างให้อันครับเมืองที่เขา
ือต้องยกตัวอย่างที่เขาคนอื่นที่อื่นที่เขาทำเพราะเราไม่เคยทำจริงๆนะครับเขามีถึงกับขนาดบอกว่าถ้าคุณจะทำบ้านของคุณนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่วัฒนธรรมและขายคุณก็สำคัญเนี่ยนะครับคุณต้องเขียนด้วยนะครับว่ารอบๆข้างๆนะครับ4-5ห้องกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยของคุณเป็นยังไงและสิ่งที่คุณทำตรงนี้นะครับมันขัดแย้งหรือว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนตรงนั้นยังไงแต่ถ้าถามคนไทยคนไทยบอกโอ้ยเราไม่ไปรบกวนสิทธิคนอื่นเขาหรอกอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงมันต้องย้อนไปถึงคำเดิมนะครับสิทธิที่มีคนอื่นสร้างมาก่อนแล้วเจ้าของสิทธิการครอบครองตรงนี้เขาอาจจะเป็นแค่ผู้ดูแลตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ตรงนี้เคลียร์ได้เรื่องนี้มันจะปัญหาจะน้อยลงเพราะเขามีหน้าที่ดูแลนะครับคือมันต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนเลยนะครับทีนี้พอมาตรงนี้เสร็จนะครับเรื่องมาตรการนะครับมาตรการเนี่ยมันคือเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามาตรวัดอะไรสักอย่างที่ทำให้เราสามารถรักษาไอ้แหล่งมรดกที่เราคิดว่ามันที่เราบอกว่ามันสำคัญให้ได้นะครับอันที่หนึ่งอันนี้จะคล้ายๆกันก็คือมาตรการเนี่ยนะครับถ้าไม่ออกมาเป็นกฎหมายนะครับออกมาเป็นกฎหมู่เนี่ยนะครับพอหมู่เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนดังนั้นอันเนี้ยการประกาศรับรองแหล่งมรดกวัฒนธรรมเนี่ยมันควรจะมีนะครับแล้วก็การกำหนดแนวทางการพัฒนานี่ผมยังจะไม่พูดมากนะครับแต่อีกเรื่องนึงก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องการประกาศรับรองเพราะตอนนี้ถ้าเราไม่ผ่านขั้นนี้เราไม่ทำอะไรเราจะทำอะไรอย่างต่างๆนี่เหมือนทำไม่ได้คือทำได้เหมือนกันแต่ว่าทำได้แบบที่ท่านถามว่าก็คือทำได้ด้วยเขามีเงินเจ้าของเขาเงินขายอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราถ้าเราพึ่งอย่างนั้นนะครับมันจะค่อยๆหายทีละทีละทีละแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับนะครับนั้นการประกาศรับรองแหล่งมรดกเนี่ยมันคือการรับรองการประกาศว่าตรงนี้มีความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมนะครับมันต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการว่ามีความสำคัญทำเรื่องออกมาให้เรียบร้อยเห็นเพื่อทุกคนจะได้ใช้เป็นเอกสารพูดตรงกันว่าอันนี้เป็นอย่างนี้ผมมีกรณีนะครับในกรณีที่ผมไปทำที่ภูเก็ตนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านที่ผมแนะนำว่าผมทำที่ภูเก็ตเนี่ยคือที่ภูเก็ตก็ทำนี้ครับตอนนี้กลุ่มแม่บ้านเขาเข้มแข็งมากเลยครับแล้วเขาบอกว่าเพื่อนบ้านจะทำอะไรนี่เขาไปถามเลยครับคุณซ่อมอะไรของคุณเนี่ยเราก็ไปคุยกันนะครับคือเขาบอกว่าอ้าวฉันทำอะไรของฉันก็ได้บอกเอาพื้นที่ตรงนี้มีการประกาศแล้วนะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่ฉันขอคอนชอนฉันขอมีส่วนแต่กว่าเขาจะทำอย่างนั้นได้นะครับพื้นที่ของภูเก็ตประกาศปี37แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าอยากรู้จังเลยว่าคุณทำอะไรจะกระทบแบบเมืองทั้งเมืองไหมอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเมื่อปี2554ครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจตรงนี้ผมไม่เชื่อว่ามันจะเร็วแบบปุ๊บๆทำได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าอยากทำช่วยกันทำครับแต่เราเกิดมานานแล้วนะครับช่วยครับครับขอความรู้นิดหนึ่งเวลาขายโอนสิทธิ์ครับทางเจ้าหน้าที่มีการบอกไหมว่าคุณจะติดเงื่อนไขแบบนี้ก่อนที่เราจะซื้ออันนี้เราต้องช่วยคิดครับเพราะว่ามันมีหลักการอยู่ครับถ้าเป็นของการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรเนี่ยนะครับในพระราชบัญญัติโบราณสถานมีเขียนไว้เลยครับเมื่อมีการขายโอนสิทธิ์เนี่ยเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าต้องแจ้งกรมศิลป์มันต้องบันทึกเป็นภาระมันต้องบันทึกใช่ครับมันบันทึกเป็นภาระจำยองหรือบันทึกเป็นอะไรส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างของผมมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างของการผังเมืองกับเรื่องจัดสรรที่ดินนะครับเวลาเราทำแปลงจัดสรรที่ดินเราเห็นไหมครับตามกฎหมายจัดสรรที่ดินนะครับ60ตารางวา50ตารางวามันจะมีสลักหลังในโฉนดครับว่าที่ดินแปลงนี้มาจากการจัดสรรที่ดินห้ามแบ่งแปลงย่อยมากกว่านี้อันนี้เป็นภาระอันนึงที่ติดไปกับโฉนดกับทรัพย์สินชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคืนที่ผมไปดูงานในต่างประเทศในเรื่องของกลไกพวกนี้นะครับมีจริงครับมีติดไว้ในสนามนะครับแต่ของบ้านเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนี่อันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีนักกฎหมายกรมหรือใครต่างๆพวกนี้มาทำถ้าเราตกลงกันได้ก่อนว่าเราจะทำเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเดี๋ยวจะมีอันนึงครับเดี๋ยวจันตรงใจเย็นนะครับมีครับอันนี้มันมีสองส่วนที่ไปด้วยกันนะครับก็คือถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยากเลยเพราะว่าเรารวมสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยที่จับต้องไม่ได้มันอาจจะเป็นสถานที่สำคัญซึ่งหลักฐานกายภาพมันไม่เห็นนะครับแต่มันมีอะไรมีจิตวิญญาณมีอะไรของมันอยู่อันนี้เราจะทำยังไงกับมันแล้วคือประกาศเป็นยากก็ได้หรืออีกอันนึงนะครับก็คือการระบุและจัดทำบัญชีอาคารสำคัญนะครับแล้วก็พอระบุอันนั้นเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงต้องมีภาระจำยอมจริงที่ได้จัดมาเพราะอะไรว่าเพราะอะไรทราบไหมครับหลักการของการรักษามรดกวัฒนธรรมเขาบอกว่าต้องวางอยู่บนพื้นฐานของเขาเรียก permanent basis นะครับคือตลอดไปและมันคงครับเพราะฉะนั้นคุณไปบีบหรือมาขอแก้อะไรต่างๆนี่มันจะเรื่องอีก
ค่อนข้างยากเพราะเรายอมรับว่ามันคือหลักฐานของอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตที่เขาสั่งสมมาแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปทำลายก็เขาทำให้เราเกิดวันนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันสำคัญดังนั้นหนึ่งการประกาศเป็นบริเวณสองการระบุและจัดทำบัญชีอาคารสำคัญอันนี้เป็นคำใหม่จริงๆเท่าที่จริงๆเราเสนอพวกนี้นะครับครบทั้งแพ็กเกจมาเมื่อผังเมืองใกล้จะเสร็จนะครับแล้วก็มีการคุยกันเป็นการภายในมานานแล้วว่าเราเสนออย่างนี้แล้วก็เรื่องของท่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็เห็นด้วยแล้วก็ไปคุยกับคณะกรรมการผังเมืองวันที่พิจารณาก็ผ่านกรทมนะครับถึงได้ทำอะไรอย่างนั้นถึงได้จริงๆก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้มีวันนี้ด้วยแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเราเสนอเต็มแพ็กเกจปรากฏว่าไม่มีใครเข้าใจครับว่าทำไมฉันถึงต้องทำแบบนี้ทำไมฉันต้องทำแบบนี้นะครับทีนี้ขออนุญาตนิดนึงว่าคือไม่ค่อยอยากเสนอที่ต่างประเทศแต่ว่าผมมีประเด็นนิดนึงผมไม่อยากให้ดูว่าของเขาสวยยังไงแต่ผมอยากให้ดูว่าเขามีมาตรการมีกลไกก่อนแล้วมาตรการยังไงหลังจากที่เขาตกลงกันได้แล้วมองดูว่าทำเป็นหลักฐานอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตนะครับไม่มีสิ่งใดยื้อทิ้งเขามีมาตรการยังไงครับหนึ่งประกาศญาติและบัญชีในอังกฤษครับในอังกฤษทำเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ที่เดียวกันนะครับเส้นสีเขียวไม่ทราบเห็นชัดไหมครับพอเห็นนะครับเส้นสีเขียวคือย่านอนุรักษ์ครับเขาเลยมีอย่างนี้ครับเราเห็นลูกศรสีแดงไหมครับมุมมองครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันหมายถึงภาษาอังกฤษเรียกคาแรคเตอร์นะครับก็คือลักษณะเฉพาะที่มองแล้วเป็นแบบเนี้ยนะครับอัตลักษณ์ทางกายภาพไปได้ครับที่เห็นเนี่ยต้องรักษาไว้แต่เขาไม่สนใจนะครับใครจะมาเป็นเจ้าของแต่เงื่อนไขคือคุณต้องรักษาอัตลักษณ์นี้เขาเลยให้มุมมองเห็นลูกศรนะครับครับมีมุมมองนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยราชฝ่ายราชการเวลาอนุญาตก่อสร้างต้องระวังกันพิเศษขอให้มันคงอยู่แบบนี้ได้ไหมเพราะมีข้อตกลงมาแล้วว่ามีการขยายมีการจัดทำแล้วพื้นที่อนุรักษ์แบบนี้ของอังกฤษนะครับทำไม่ได้ครับถ้าคนเจ้าของพื้นที่ในนี้นะครับไม่เอาด้วยแต่บังเอิญว่าประเทศเขาเล็กกว่าเราตั้งเยอะนะครับมีหมื่นกว่าแห่งแล้วครับแล้วมีอย่างนี้เห็นสีเขียวสีอย่างนี้ไหมครับถ้าสีเทานี้คืออาการปกตินะครับถ้าสีฟ้านี่คืออาการที่แบบมันไม่สำคัญนะประวัติศาสตร์หรอกแต่ว่ามันทำให้สภาพแวดล้อมดีนะครับแต่ว่าไอ้สีค้ำๆนี่นะครับสีดำๆนี่นะครับคืออาคารที่โอ้ต้องเก็บไว้เลยแต่เขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเขาอยู่ในกลไกของการผังเมืองไปอยู่ในบัญชีของเขตในผังเมืองครับเรียก listed building หรือบัญชีอาคารสำคัญซึ่งอยู่ในกฎหมายผังเมืองไม่ได้อยู่ในกฎหมายอนุรักษ์เพราะอนุรักษ์ของเขาเนี่ยเป็นพวกปราสาทโบราณอะไรอย่างเงี้ยพวก Stonehenge อะไรมันใช้กฎหมายฉบับนึงเป็น Ancient Monument Act แต่นี่ใช้ Planning Act นะครับนั้นพอเราเห็นอย่างนี้เราจะสังเกตเห็นว่าของอังกฤษเนี่ยหลุดขาดจากกันนะครับระหว่างอาคารที่ขึ้นบัญชีกับการตีเส้นเพราะการตีเส้นเนี่ยมันคือการที่เจ้าของทรัพย์สินในนี้ยอมให้หลอดสิทธิ์แล้วตอนนี้ออกเพราะนั้นแต่บัญชีตรงนี้มันเป็นคุณค่าเป็นคุณค่าเฉพาะตัวของมันอันนี้ระบบหนึ่งนะครับอีกระบบหนึ่งครับของสหรัฐอเมริกาครับอันนี้ผมไปถ่ายรูปมาเองเลยนะครับเพราะว่าผมไปเรียนเรื่องกลไกพวกนี้ของเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าผมก็ไปค้นกลไกแล้วขอดูแฟ้มเขาว่าเขาเก็บนะครับเขามีอย่างนี้ครับย่านเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยอาคารหลายแบบมากเหมือนอาคารที่สำคัญเนี่ยเขาจะให้ไว้สีหนึ่งครับอาคารสำคัญมากๆเลยอันนี้อาจจะต้องซ่อมอนุรักษ์นะครับแล้วก็สีเหลืองนี่คืออาคารที่อันนี้สีเขียวคืออาคารสำคัญนะครับสีเหลืองนี่คืออาคารที่อยู่ได้นะครับแต่อย่าทำเกินกว่านี้นะเพราะคุณเขาเรียกว่า contributing building ก็คืออาคารที่สนับสนุนอัตลักษณ์แต่ว่าตัวเองไม่ได้สำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับมีเขาเรียก intrusive เลยนะครับคืออาคารที่แบบโอ้ขอขึ้นมาแล้วทำให้อัตลักษณ์เขาเสียหายไปหมดเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและอีกอันนี้คืออาคารที่ว่างที่มีโอกาสจะสร้างอาคารใหม่ได้อีกซึ่งถ้าเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่อะไรเรามีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับมีลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะครับไม่ต้องคิดง่ายๆแค่เฉพาะของเราไม่ได้เราคิดทั้งพื้นที่นะครับในญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมให้ดูหลายๆที่เพื่อที่เดี๋ยวผมจะนำมาครับมีสไลด์ทีเด็ดทันหนึ่งนะครับในญี่ปุ่นที่เขาทำอย่างนี้ได้เพราะอะไรครับกฎหมายประกาศย่านเลยครับทาคายามะตอนนี้ญี่ปุ่นมีร้อยกว่าย่านครับกฎหมายเริ่มให้ทำได้ปี1975แต่กลไกชุมชนเริ่มมาก่อนประมาณเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดนะครับ1948
นะครับที่คานาซาวะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับอันนั้นประกาศโดยใช้ผังเมืองครับแต่ผังเมืองของเขาประกาศโดยข้อบัญญัติท้องถิ่นอันนี้มีข้อแม้นิดนึงอันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรถามผมจะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่มีความรู้นะครับนี่เห็นไหมครับเขาประกาศย่านอย่างนี้เสร็จเขาไม่ได้ประกาศแค่ย่านนะครับเขากำหนดอาคารสำคัญด้วยครับในการกำหนดอาคารสำคัญเนี่ยมันจะพอมันเลยไปถึงเนี่ยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นบอกเลยครับว่าถ้าเทศบาลนี้เป็นเทศบาลที่ยังจนอยู่นะครับคือเทศบาลเขาแบ่งเทศบาลเป็น3ระดับเทศบาลที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยกองทุนจากรัฐบาลกลางจะเข้าไปช่วยเยอะครับไปสองแต่เฉพาะอาคารที่สำคัญแต่อาคารที่ไม่สำคัญแต่อยู่ในพื้นที่นะครับมีเหมือนกันครับถ้าคุณประพฤติตัวดีนะครับขอได้ประมาณ 20% ของค่าปรับปรุงอาคารคุณอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าประเทศไทยเรายังไม่รวยขนาดนั้นไม่เอาอย่างนี้ได้ไหมได้ครับหาวิธีอื่นสิครับมีเยอะแยะไปหมดเลยครับอังกฤษเขาไม่ทำนี้ครับเขาใช้วิธีค่าซ่อมทั้งหมดเนี่ยลดแวดเขาก็ 20% อย่างนี้ก็ได้ก็หาขอให้หาเถอะคือหนึ่งขอให้ตั้งใจทำก่อนคืออย่ายกอะไรมาห้ามว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้ขอให้หาวิธีการเราให้เหมาะสมกันอันนี้เป็นเรื่องที่สามเรื่องแหล่งจูงใจแต่มันเชื่อมโยงกันนี้นะครับสิงคโปร์ครับเห็นเขาอนุรักษ์สวยๆไปเที่ยวโอ้ยทำไมเขาอนุรักษ์กันสวยๆจังเลยนะครับเอาเข้ามาได้แต่สวยๆของสิงคโปร์นี่ชุมชนเขาไม่อยู่แล้วนะครับอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าเอาเรื่องอาคารนี้ก่อนนะครับปรากฏว่าตอนผมเป็นนักเรียนที่ญี่ปุ่นอาจารย์ผมเขาส่งไปทำในพวกนี้แล้วครับมีการประกาศย่านอนุรักษ์เห็นจุดๆตรงนี้ไหมครับและขึ้นทะเบียนอาคารในภาษาอังกฤษตรงนี้เขาใช้คำว่า conservation building หรือ heritage มีหมดแล้วในตอนนี้มีประมาณ 9,000 กว่าครับมีลิสต์หมดเลยครับผมหาตอนแรกผมก็ถาม URA นะครับแต่ตอนหลังเนี่ย URA เขาบอกอยู่ไปดูเลยเว็บไซต์เรามีหมดเลยว่ามีอาคารไหนบ้างเพราะเขาโปร่งใสเขาประกาศทั่วนะครับเนี่ยและเป็นอาคารของเอกชนทั้งสิ้นทำไมเขาทำได้ครับเวียดนามเราก็ชอบบอกมองเวียดนามว่าโอ้เขาก้าวไม่ทันเราแล้วนะครับฮอยอันครับประกาศย่านอนุรักษ์ครับแต่จริงเขาทำมาก่อนที่จะเป็นคือยูเนสโกเวลาเขาจะประกาศมอดอกโลกนี่เขาไม่ได้ไปทำแล้วมันถึงเกิดอย่างนี้นะครับยูเนสโกเขารอให้ประเทศนั้นทำตรงนี้ก่อนเขาถึงประกาศว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนะครับพอเขาทำได้ด้วยความช่วยเหลือของใครก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ละนะครับอันนี้ข้อมูลของยูเนสโกนะครับท้องถิ่นของเวียดนามนะครับมีการทำนะครับ list of classified monuments in zone 1และบอกไปเลย classify นี่คือเหมือนไงครับอาคารตึกแถวเขาแบ่งเป็น4ระดับระดับที่แบบโอ้โหเหลือน้อยมากๆแล้วอันนี้เขาบอกห้ามแตะต้องเลยนะทั้งข้างนอกทั้งข้างในเป็นแบบ landmark เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เลยระดับที่2คือข้างในคุณเปลี่ยนได้แต่คุณอย่าไปขยับอะไรข้างหน้านะหลังคงหลังคาคงเหมือนเดิมจนกระทั่งมาถึงระดับที่4นี่คุณทำอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในไกด์ไลน์ซึ่งข้อที่สองระดับที่สามนี่คือเฉพาะแค่ด้านหน้ากับหลังคาข้างในคุณจะเปลี่ยนเลยยังไงเขามีสีแต่อันนี้เรายังไม่คุยนะครับที่ยังไม่คุยว่าอะไรรู้ไหมครับยังไม่รับรองกันเลยครับว่าของเราสำคัญเรื่องนี้ค่อยคุยกันวันหลังอย่าเพิ่งคุยวันนี้แต่ว่าเขาทำมาแล้วครับที่ผมเอามาให้ดูนี่คือหลักฐานของการทำทะเบียนเพราะผมก็ไปคุยมาทุกประเทศนะครับไปเองบ้างถามเขาบ้างนะครับแล้วก็ถามเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับนั้นมาเลเซียจริงๆมันมีบัญชีอยู่ครับแต่ไฟล์มันใหญ่มากนะครับแล้วก็เพื่อนที่ทำงานจอร์จทาวเวอร์เฮอริเทจของเขาแต่เพื่อนไม่บอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นข้อมูลของรัฐบาลนะแต่ว่าเขาบอกว่าฉันให้อยู่ได้ถึงจำนวนละกันเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับในจอร์จทาวเนี่ยคือมันมีอาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ท้องถิ่นเนี่ยมีบัญชีอาคารสำคัญที่เป็นพวกตึกแถวนะครับสองระดับมีและถ้าผมเอาแต่เฉพาะของจอร์จทาวมาบังเอิญเข้าให้มาเนี่ยมีทั้งของในมาลากาด้วยเนี่ยเขาบอกในคอโซนก็คือตรงนี้นะครับในคอโซนตรงนี้นะครับมันจะมีตึกแถวยิบมันมีแผนที่อยู่แผนนึงกันแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใส่เพราะมันจะไม่ชัดมันจะบอกเลยครับอาคารตรงไหนมีแต่นั้นมันมาจาก LIS ของทางมาเลเซียคอโซนเนี่ยมีในโทษทีครับตรงนี้ผมใส่ผิดนะครับคอโซนเนี่ยนะครับ2,344 นะครับแล้วก็ในบัฟเฟอร์โซนนี่มี 2,000 กว่าอาคารรวมกันนะครับ 4,665 อาคารเฉพาะในจอร์จทาวน์ในปีนั้นอันนี้ตัวอาคารอันนี้เป็นพื้นที่เป็นเฮกแตร์นะครับโทษทีครับตรงนี้ผิดนิดหน่อยเนี่ย 4,665 รายการเนี่ยเชื่อไหมครับเยอะกว่าทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรทั้งประเทศเราอีกครับ
นะครับอันนี้แค่จอร์จทาวน์เมืองเดียวเล็กๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพอจะได้ไอเดียนะครับว่าเวลาประกาศถ้าเป็นทะเบียนโบราณสถานเราตายแน่เลยมันทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆแล้วจำนวนมันแบบมันเป็นเรื่องถ้าจะว่าไปนะครับผมก็ไม่อยากชี้นำแต่มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นและชุมชนมันเรื่องของท้องถิ่นชุมชนส่วนกลางเขาไม่อยากไปครับครับจริงครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นถ้ารวมด้วยนะครับรวมมาลากาด้วยเนี่ยมี 6,500 นะครับมากกว่าทะเบียนโบราณสถานแล้วประมาณถ้าเราดูมันตุ่นเราไปวัดสุนีนะครับประมาณเท่านี้และที่จอร์จทาวน์เนี่ยเนื่องจากว่าดันไปบอกยูเนสโกว่าคุณค่าและความสำคัญที่เป็นมอเดิร์นโลกเนี่ยมันมีเกณฑ์นึงบอกว่ามีมนุษย์อยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วมีความหลากหลายนี่ก็คือ intangible heritage ครับและยูเนสโกบอกยูก็เห็นทำแต่เรื่องอาคารไม่เห็นทำเรื่องมรดกที่จับต้องไม่ได้เลยปี2012เขาทำแล้วครับเขาส่งมาให้ครับ intangible cultural heritage ทำขอท่านแค่20คนก่อนไอ้20กิจการ20รายการคือพูดง่ายๆ20 practitioner นี่คือหมายถึงความชำนาญของคนที่ทำอย่างเช่นยังมีคนทำเรื่องชุดนิ้วอยู่เลยครับนะครับแล้วก็ของชุมชนเจริญชัยที่ทำเรื่องกระดาษเงินกระดาษทองทำอะไรต่างๆมีร้านขายนะครับจอร์จทาวน์เขาอยู่ในบัญชีแล้วครับและสิ่งที่เขาทำบัญชีเขาทำแค่นี้ก่อนครับเริ่มต้นครับคือใครเป็นคนทำเขาทำผลิตภัณฑ์อะไรสืบเนื่องมากี่อายุคนแล้วและตอนนี้เขายังอยู่หรือเปล่าเข้าใจไหมครับบ้านเรามีไหมครับมีเหมือนกันนะครับผมเห็นกทมสำนักท่องเที่ยวเขามีบ้านบุกย่านอะไรต่างแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรครับในย่านว่าเราจะไปช่วยอะไรเขาแล้วครับเราแค่บอกว่าของเขาแต่นี่ของเขาบอกว่าอะไรนะครับ NGO ของจอร์จทาวน์ทำตรงนี้เพื่อเกิดมีคนมารายงานว่ากิจการเขาตรงนี้กำลังใกล้จะเลิกหรืออะไรต่างพวกนี้มันจะมีคนไปเริ่มเข้าไปทำกระบวนการช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการทำอะไรให้เขาอยู่ได้ในการหาตลาดในการเอาไปเสริมว่าถ้าคุณอยากจะไปดูของแท้ของที่นั่นแต่นี่คือของแท้รัฐบาลของรับรองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือวิธีการอันนี้ซึ่งทางทีมงานที่ทำเรื่องมรดกที่จับต้องไม่ได้นะครับโดยทีมงานท่านปู่ของคุณชัดวิชัยก็ดีนะครับของท่านจัดแอนของพี่แอนก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ท่านก็ต้องทำแล้วตอนนี้เราทำงานร่วมกันนะครับมันถึงมีวันนี้นะครับขึ้นมาอันนี้สำคัญจริงนะครับอันนี้สำคัญไต้หวันนะครับเมืองที่แบบเจริญกว่าเราเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับปี2000เขาประกาศย่านอนุรักษ์ครับแต่กรณีเดียวกันกับทุกประเทศที่ผมเสนอมานะครับคือเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นในผังเมืองครับของเราผังเมืองมันเป็นกฎกระทรวงนะครับมันต้องรอใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ตกลงกันได้ในท้องถิ่นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องแบบยิบจริงๆแต่มันเป็นเรื่องยิบจริงๆเพราะปี1996ยังไม่ประกาศนะครับปี2000เขาประกาศซ่อมและซ่อมได้แต่เข้าซ่อมได้ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้คือสไลด์อีกอันนึงนะครับเป็นตารางประเทศในอาเซียน AEC แล้วนี่นะครับที่มีการประกาศย่านแล้วก็บวกบัญชีอาคารสำคัญสิงคโปร์มีไหมครับเมื่อกี้ผมโชว์แล้วมีไหมครับขอสีหน่อยครับเดี๋ยวม่วงมีนะครับมาเลเซียมีหรือยังครับลาวเมื่อกี้ผมไม่โชว์ให้ดูแต่ในข้อมูลมีนะครับที่ผมบอกว่าเวียดนามมีไหมครับพม่ามีไหมครับพม่ายังไม่เห็นนะครับเพราะว่ากัมพูชามีไหมครับไทยนะครับช่วยกันตอบนะครับช่วยกันบอกฮะไม่มีครับไม่มีแล้วประเทศเราอยู่กลุ่มไหนใน AEC ครับคือเราไม่ได้ดูถูกเขานะครับแต่ว่าคือตอนนี้สภาพการพัฒนาในเรื่องสภาพความคิดและอะไรต่างๆในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่เป็นอาคารสามัญของเรานะกำหนดอาคารและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญไว้133รายการแล้วพอมีโครงการดานิด้าใช้วิธีทำร่วมกับชุมชนผมไม่แน่ใจว่ามีหลายมีบางชุมชนอาจจะได้ร่วมด้วยช่วยกันระบุว่าอะไรคือมรดกวัฒนธรรมของตัวเองครับเพิ่มขึ้นมาอีกไม่รู้กี่เท่าครับแต่กฎหมายยังเหมือนเดิมครับนั่นแสดงว่าอะไรครับทำไปแล้วเป็นโชว์เคสเฉยๆไม่ได้สร้างความตระหนักอะไรเลยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้สร้างจริงๆคือคำว่าบัญชีอาคารมันมีนัยยะอย่างถ้าเป็นของอังกฤษที่เจ้าของต้องยอมก่อนในอเมริกาเหมือนกันนะครับต้องยอมหรือว่าคือการยอมนี่หมายถึงอะไรครับไม่ใช่เป็นบังคับเขาอย่างเดียวมันจะมีข้อ3ด้วยคือมีอินเซนทีฟที่มีแรงจูงใจที่เขาจัดหาให้ด้วยแล้วมีอะไรต่างๆที่เข้าอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั้นพอดูสถานะของประเทศไทยที่ท่านพูดถูกต้องที่สุดครับเรามีแล้วครับเรามีจริงๆนะครับแต่พอเรามีทำแล้วมันทำไมไม่ได้มีการรับรองมีคนทำจริงๆอันนี้ผมยกตัวอย่างให้อีกอันนึงนะครับอันนี้อาจจะสะท้อนอะไรได้บางอย่างของบ้านเราที่ภูเก็ตเนี่ยมันมีการประกาศย่านอนุรักษ์โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อบังคับของมันเนี่ยนะครับก็คือการกำหนดความสูงอาคาร
การกำหนดว่าเวลาคุณสร้างอะไรต้องมีช่องทางเดินนะหมอคาคีนะกำหนดความสูงอาคารไว้ประมาณ16เมตรแล้วก็ที่ว่างนะครับมีลักษณะของเงื่อนไขนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณเปิดในช่องทางเดินข้างหน้าเหมือนเดิมเนี่ย open space ข้างในคุณเนี่ยให้ 16% ซึ่งมาจากการวิจัยของทางเราเนี่ยนะครับทางฝ่ายกฎหมายเขาก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่เปิดตรงนี้ open space คุณต้อง 30% คุณก็เนื้อที่สร้างฐานคุณน้อยคือผมมองในลักษณะเป็นพ่อค้าปรากฏว่าเราเอาเรื่องนี้ไปขายให้เมืองภูเก็ตเอาครับผู้ว่าเอาไอเดียนี้เอาประกาศได้ผมก็เลยคิดว่าทำไมภูเก็ตทำได้แล้วที่อื่นทำไม่ได้พอมานั่งนึกดูอันนี้ผมไม่ทราบว่าถูกหรือผิดนะครับเราสังเกตดูนะครับภูเก็ตไม่มีป้อมปราการเลยครับไม่ได้เป็นเมืองที่มาจากแบบการปกครองนะแต่ภูเก็ตเริ่มจากเป็นพ่อค้านะครับแต่พอเราดิวกับเมืองที่เป็นพ่อค้ากับเมืองที่เป็นนักปกครองนะครับเมืองที่เป็นพ่อค้าบอกคุณมีอะไรมาแลกกับเราไหมสิงคโปร์ที่ทำได้ก็ยิ้มเหมือนกันครับคุณมีอะไรมาแลกกับเราไหมถ้ามีเอาถ้าคุยกันแบบดีลแบบบิสเนสนะครับเรื่องนี้โอเคครับแต่ถ้าคุยกันแบบบิวโรแครตนะคุยแบบคุยแบบขั้นตอนของราชการเฮ้ยเราทำไม่ได้เราไม่มีอำนาจเราไม่มีทำไม่ได้สักทีนึงผมแต่ผมยังมีกำลังใจอยู่นิดนึงครับเยาวราชไม่ใช่พื้นที่ที่ราชการเยอะนะครับผมอยากถามจริงๆนะครับว่าถ้าคุยแบบบิสเนสเอาไหมเถิดครับมันเป็นเรื่องของสมประโยชน์ครับทีนี้ผมสงสัยอาจารย์บอกว่าพอบอกเลยครับว่าภูเก็ตเขาเอาเลยเนี่ยนายกครับนายกครับนายกงั้นจริงแค่ไหนว่าเขามี authority มีครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในพื้นที่ของแสดงว่าจะพูดว่าเป็นนายกเทศมนตรีครับคือนายกเทศมนตรีพอบอกลบคูณหารเสร็จคือท่านนายกเนี่ยจริงแล้วจบเศรษฐศาสตร์จากจุฬาเฮ้ยจากธรรมศาสตร์ก่อนแล้วไปเรียนที่อเมริกาแล้วจบท่านภูมิศักดิ์ผมยกคงคุยได้ครับท่านก็เป็นสว.ด้วยเป็นคือท่านเรียนบิสเนสครับเรียนรัฐศาสตร์แล้วท่านคุมคนบริษัทของท่านกับเนี่ยนะครับผมคุยเนี่ยผมชอบมากเลยที่ท่านบอกว่าเราไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นดีแล้วตกลงกันได้เนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแล้วมันไม่เดือดร้อนชาวบ้านมาอันนี้จุดแรกนะครับที่ทำให้ภูเก็ตเป็นที่เดียวนะครับที่ประกาศพื้นที่ตรงนี้ได้ตั้งแต่ปี37โดยใช้กฎหมายใช่ตอนนี้ก็ยังไม่มีที่อื่นแต่เขาไปใช้เงื่อนไขของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องเมืองเก่านะครับตรงนั้นไปก่อนนะงั้นพอประกาศตรงนี้เสร็จนะครับผมก็เริ่มหวั่นๆเลยครับเพราะเรารู้ว่าถ้าประกาศเสร็จมันไม่มีบัญชีอาคารสำคัญถ้านึกตามไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่ตึกแถวภูเก็ตเราก็เห็นนะครับมีสวยๆอย่างนี้ห้ามความสูงอะไรต่างๆนี่ตอนนี้เขาเซฟอยู่ได้เพราะมันมีกฎหมายตรงนี้จริงๆแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะมันไม่มีบัญชีอาคารสำคัญนี่นะครับเกิดตึกสวยๆทั้งนี้ครับโดนทุบไปอันหนึ่งเนี่ยถามว่าเขาจะทำแบบเดิมไหมครับยังไม่ทราบใช่ไหมครับนี่ครับถูกกฎหมายทุกอย่างครับการรื้อจริงๆวันนี้ท่านรองนายกเทศมนตรีที่ภูเก็ตท่านจะมาธุระด้วยแต่บังเอิญติดเรื่องตึกเก่าเนี่ยครับเลยมาไม่ได้นะเป็นคุณหมอท่านหนึ่งผมประสานงานกับคอทมแล้วผมว่าผมขอยกเคสท่านอยากให้ท่านพูดให้ฟังด้วยว่าตอนนี้ฝ่ายปกครองรับทราบแล้วว่ามันสาหัสจริงๆพอมันสาหัสแบบนี้ตอนนี้ต้องเริ่มทำอะไรกันขึ้นมาแล้วนะครับนั้นอาคารเก่าสภาพก่อนโอ้ยเป็นร้อยปีแล้วนะครับจากประวัติที่ผมดูเรื่องบัญชีมันเขาทางราชการที่ผมท่านให้ทำไว้รอสอ131เนี่ยนะครับรอสอ132เนี่ยมีแผนที่ที่มีอาคารอยู่ด้วยครับและอาคารพวกนี้ยังอยู่หมดเลยครับตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะครับพออันนี้เราสืบค้นได้ว่ามันมีความสำคัญแล้วอาคารนี้ทั้งพื้นที่ทั้งหลักฐานในการก่อสร้างทั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีเขาซ่อมออกมาเป็นอย่างนี้ถูกกฎหมายทุกอย่างเลยครับตัวกฎกระทรวงทรัพย์หนึ่งมีช่องทางเดินด้านหน้าของเดิมไม่มีทำดีกว่าเดิมอีกนะครับอันที่สองความสูงไม่เกิน16เมตรมีอันที่สามมีลักษณะของแบบที่เขาเรียกชิโนโปรตุกีสองอันนี้ขอกระซิบนิดนึงครับคนที่ทำแบบนี้คือเจ้าหน้าที่เทศบาลอยากร้องไห้ไม่รู้จะทำคือเหนื่อยมากเลยกับที่ภูเก็ตแล้วพอเราคุยกับฝ่ายโยธาของเทศบาลนะครับซัพพอร์ตดีมากเลยครับแต่ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปคุยกับเจ้าของนะครับแล้วมีสถาปนิกกลุ่มที่อนุรักษ์นะครับช่วยงานสำนักงานทรัพย์สินงานโบราณทําแบบให้ฟรีด้วยนะครับเจ้าของบอกอะไรรู้มั้ยครับมากระซิบบอกผมว่าอาจารย์ฉันไม่ไหวแล้วนะเพราะอะไรรู้มั้ยบอกเขายึกยักจนกระทั่งฉันหมดแรงแล้วอะไรก็เอาเถอะมันเหนื่อยมากผมคิดว่าพวกเราทุกคนเจออย่างนี้แน่นอนมันเหนื่อยจริงๆคือพยายามให้คิดผมพยายามเอาปัญหาอะไรเนี่ยมาคิดให้ครบทั้งหมดนะครับ
ราะถ้าเราไม่คิดแบบเป็นระบบเราทำให้เขาไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้นั้นพอหลังปรับปรุงทำอย่างนี้นะครับผมขึ้นป้ายที่ภูเก็ตแล้วครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับส่งผลต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็อัตลักษณ์ถ้าจะพูดกันความแท้ของเมืองอย่างมากถ้าไม่มีการทำบัญชีและปกป้องอาคารเก่าเมืองทั้งเมืองผ่านเปลี่ยนรูปจนไม่เหลือเข้าโครงเดิมเพราะอะไรครับข้างหน้าทำได้ข้างหลังตรงนี้ทำได้ไหมครับได้แล้วมันจะเหลืออะไรให้ภูเก็ตแล้วครับมันไม่มีเลยครับแต่กฎหมายปัจจุบันทุกคนบอกเลยนะครับกระทรวงทรัพย์บอกว่าเรามีกฎหมายแล้วมีปลอดภัยแล้วถามว่าปลอดภัยไหมครับพื้นที่อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอันนี้ต้องไปคิดกันเองผมโยนหินไปก่อนนะครับจริงๆมันเป็นอย่างนี้เราทุกคนเห็นชัดๆอย่างนี้เทศบาลก็เลยบอกว่าอาจารย์มาช่วยหน่อยได้ไหมคือจริงๆอะผมแอบทำไว้แล้วครับใช้ภาษาวัยรุ่นครับแอบทำไว้แล้วเมื่อประมาณปี2548แต่ตอนนั้นเทศบาลบอกว่าเรามีกฎหมายแล้วไม่รู้จะมีอันนี้ไว้ทำอะไรแต่พอมาคราวนี้ครับเห็นโรงศพแล้วครับหลั่งน้ำตาเต็มที่เลยครับเอาแล้วครับเทศบาลนครภูเก็ตเลยเริ่มขอให้เราช่วยจัดทำบัญชีอาคารสำคัญเราก็ต้องบัญชีที่ทำเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะของลำดับที่อยู่บนถนนอะไรบ้านเลขที่อะไรชื่ออาคารที่แถมมาเพราะว่ามีแค่นี้ก็ได้ก็ดีครับท่านรองนายกจะบ่อยครับอาจารย์เดี๋ยวเอาไปลิงก์กับระบบฐานข้อมูลที่ดินเลยแล้วจะได้เลขที่โฉนดไปเลยอันนี้เป็นอันนึงนะครับที่เทศบาลเป็นคนบอกเองแล้วเราใช้ฐานข้อมูลของ GIS ด้วยนะครับอันนี้ผมนิ่งๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่มันมีอย่างนี้จริงๆและทุกประเทศเขาก็ทำแบบนี้นะครับยกเว้นไทยแลนด์แคนโบเดียแอนเบอร์มานะครับแอบทำเหมือนกันครับเขตสัมพันธวงศ์ครับมีบัญชีนะครับขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันเราลองทำคร่าวๆดูครับว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์ที่ทำแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับผมทำมานานมากลูกศิษย์คือใช้เงินตัวเองเงินเดือนมาก็ให้ลูกศิษย์ไปเออช่วยไปออกตรงนี้หน่อยนึงแล้วเอาเข้ามาคือถ้าเขาเห็นความสำคัญนี่ผมก็คงได้รับเงินแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ใช่เรียกร้องเงินเนี่ยเพราะอันนี้ผมก็ทำของผมไปเรื่อยๆเพราะว่าผมอยากรู้ทันวิชาการจริงว่ามันสามารถทำได้หรือไม่เมื่อพอเรารู้ว่ามันทำได้ตรงนี้มันก็มีแล้วแล้วผมก็เคยคิดว่าอันนี้คืออันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือหักจากอาคารที่โดนทุบแล้วทำอะไรต่างๆที่เคยสำรวจเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยพอทำไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถามว่าขออันนี้ไปใช้เลยได้ไหมเนี่ยผมให้ได้นะครับถ้านะครับมีการรับรองอย่างเป็นทางการว่าพื้นที่นี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมเอานี่ออกนะครับผมจะไม่ให้เด็ดขาดเลยครับหรือใครอยากจะไปทำกันเองทำหรือใครอยากจะมาตรวจสอบอะไรต่างๆพวกนี้ทำทางด้านเปียกทำได้หมดแต่ถ้ายังไม่มีอะไรเป็นหลักร้อยแบบนี้แล้ววันนี้ไปโฆษณาเฉยๆนี่มันเจอมาหลายรอบแล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่เอาแล้วนะครับอย่างนี้ครับอย่างชุมชนซอยเรื่องนี้นะครับก็มีการทำอย่างว่านะครับการจัดทำเราทดลองจัดแล้วก็ลองแบ่งเป็นแขวงเป็นบล็อกเป็นอะไรต่างๆแล้วเป็นจำนวนอาคารเนี้ยทำคือถ้ามีอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้าเรามีการกำหนดอาคารมีการกำหนดย่านมีอะไรต่างอันนี้มันถึงมานะครับเรื่องการกำหนดแนวทางการพัฒนาคือถ้าอาคารที่มันอยู่ในบัญชีเนี่ยมันมีคุณค่าสูงๆเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันอาคารที่ส่งเสริมอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคุณค่าเราจะทำยังไงอาคารที่มันขัดแย้งเราต้องไปยุ่งกับเขาหรือเปล่านะครับอาคารที่ก่อสร้างรถแทนต้องทำยังไงอาคารที่จะสร้างบนพื้นที่ว่างต้องทำพวกนี้นะครับท่านรองสัญญาพูดเมื่อเช้ามีส่วนร่วมหมดนะครับคือไม่ใช่เราคิดเอาเองนะครับแต่เราต้องไปถามเราต้องไปคุยว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับทำยังไงนะครับวิธีทำนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันหมดก็ได้อันนี้ย่านเราเรียกโบบีเหียวนะครับที่เขาประกาศเป็นย่านอนุรักษ์นะครับแห่งที่จริงๆมันเริ่มมาแห่งแรกๆนะเพราะเป็นพื้นที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและเอกชนเช่าคล้ายๆของทรัพย์สินเนี่ยแล้วเขาซ่อมนะอันนี้อยู่ในไทเปเขาซ่อมก็ไม่จะเป็นต้องเหมือนกันครับอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ยังเหลือความขังความเก่าอยู่แต่ซ่อมแบบของสำนักงานทรัพย์สินกิ้งแบบใหม่หมดอันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะอันนั้นผมว่าเราประชุมวันนี้มันไม่ทันประชุมไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราสำคัญยังไงอย่างที่ว่านั้นหรือซ่อมแบบผนังมันพังหมดแล้วขอเป็นกระจกอย่างนี้ได้ไหมหรือพังไปทั้งอาคารแล้วครับขอเหลือแต่โครงว่าให้เป็นความทรงจำได้หรือเปล่าไอ้เรื่องนี้ผมยังไม่พูดแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแนวทางการพัฒนาที่แต่ละที่ไปตกลงกันครับอันนี้ไม่มีรูปแบบเฉพาะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับ
แหล่งมรดกวัฒนธรรมแต่ละที่มันมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันประวัติศาสตร์มันไม่เหมือนกันแบบมันไม่เหมือนกันคุณเราไม่ควรที่จะเอาตัวอย่างของที่ใดที่หนึ่งไปใส่ที่หนึ่งมันต้องวนทุกครั้งนะครับทำมันเริ่มเป็นงานคล้ายๆงานรีเสิร์ชครับทำทุกครั้งเพื่อบอกว่าตัวตนของเขาเองอัตลักษณ์คืออะไรความสำคัญคือแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำอะไรตรงนั้นว่าวันนี้เรายังไม่คุยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมไปคุยก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันไปถึงขั้นนี้ได้เราต้องทำในขั้นแรกให้ผ่านก่อนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องแรงจูงใจหลักการมันก็คือว่าถ้ามันเป็นอาคารของเอกชนเนี่ยมันต้องลดแรงกดดันเรื่องสิทธิการครอบครองก่อนนะครับแล้วก็คืออันนี้ก็กลัวไม่รู้พูดไปแล้วจะเป็นยังไงหรือเปล่าคือไอ้ประเทศที่เขาให้แรงจูงใจได้นี่นะครับมันหมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยนะครับมาช่วยรักษามรดกของชาติซึ่งมรดกเอกชนนี่ก็คือหมายถึงเป็นชาติอย่างนี้ก็คนก็คือชาติใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะถือว่าคุณช่วยประเทศในการรักษามรดกวัฒนธรรมและแรงจูงใจที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นนะครับมันก็มีอยู่นะครับแต่มันมีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ BOI หมดเลยครับเว้นภาษีตั้ง8ปีนะคุณไม่ต้องจ่ายเลยหรือเครื่องจักรนำเข้าก็ไม่ต้องจ่ายเลยแล้วเครื่องจักรเอามาทำอะไรครับเอามาขุดดินให้โบราณสถานมันพังเล่นนะครับคือทำไปทำมามันกลายเป็นเขาไม่ได้มีแรงจูงใจเพื่อรักษาวัฒนธรรมแต่อันนี้อย่างที่ข้าชัดว่ามันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่จังหวะเวลาแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ถ้าผมพูดอย่างนี้นะครับคนในย่านเยาวราชเนี่ยว่าผมเคอร์เจอร์แล้วเธอแต่ตอนนี้คนเยาวราชเป็นคนบอกเองครับว่าถ้ามีเนี่ยอยากทำอย่างนี้มันจะทำยังไงนะครับลักษณะของแรงจูงใจเนี่ยมันมีเยอะนะครับคือบางที่แบบถ้าเขาประเทศเขารวยมากๆแล้วบอกว่าประเทศมาช่วยได้จริงให้เปล่านะแต่ให้เปล่านี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณให้ทั้งหมดนะให้เฉพาะเงื่อนไขนะครับหนึ่งคุณต้องอยู่ในบัญชีก่อนนะนะครับคุณต้องอยู่ในบัญชีมีบัญชีแล้วต้องรับรองก่อนนั่นรัฐขอบคุณที่คืออย่างน้อยคุณไม่ทุบเนี่ยเราก็ให้เงินคุณมาบำรุงรักษาอาคารแล้วล่ะเขาคิดคือสิทธิของเขาก้าวล้ำไปถึงขนาดนั้นนะครับแต่บ้านเราไม่ตัวใครตัวมันจริงๆอันที่สองบางคนมีเครดิตภาษีนะครับอย่างเช่นที่อเมริกาเขาบอกว่าถ้าคุณซ่อมอาคารไปเนี่ยเงิน 20% ของค่าซ่อมนะครับเงิน 20% ของค่าซ่อมนะครับเอาไปหักภาษีโดยตรงเหมือนว่าปีนั้นหักภาษีไปปีนั้นต้องเสียภาษี 500,000 บาทนะครับซ่อมอาคารไป 20% ค่า 20% นั้น 100,000 บาทเนี่ยคุณเสียภาษีแค่ 400,000 เองอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เกิดขึ้นยากในบ้านเราภาษีเงินได้นะครับบางแห่งใช้แวดนะครับหักแวดมาที่อังกฤษแต่ว่าเขาบอกว่ายากมากหรือยกเว้นภาษีอสังหาริมทรัพย์บ้านเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่าภาษีอสังหาริมทรัพย์บ้านเรามีไหมครับไม่มีมีภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีเช่าอะไรต่างๆเราเนี่ย 12.5% แล้วก็ถ้าภาษีบ้านเนี่ยนะครับเกิน100ตารางวาถึงจะต้องจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากคือแรงจูงใจเราไม่พอนั้นหาอย่างอื่นนะครับหรือว่าช่วยเหลือด้านวัสดุกระช่างฝีมือแต่อันนี้มันมีความหลากหลายมากแต่ว่าบางทีอาจจะทำได้นะครับแล้วก็มีการยกแบบด้านหน้าอาคารนะให้มูลนิธิจะได้เสียภาษีครับในส่วน property ที่เหลือน้อยลงแบบนี้เขาเรียกทำ easement นะครับทำภาษา easement มีน้อยเหมือนกันครับในหลายๆอีกอันหนึ่งโอนสิทธิการพัฒนาอันนี้หมายถึงอะไรครับคืออาคารเราเนี่ยถ้าเขาบอกว่าสิทธิการครอบครองเราถูกจำกัดด้วยห้ามทุบทิ้งเนี่ยเราก็สร้างขึ้นสูงไม่ได้จริงนะครับพอสร้างขึ้นสูงไม่ได้เนี่ยทำไมไอ้ส่วนที่ขึ้นสูงไม่ได้เนี่ยทำไมคุณไม่ขายให้กับนักลงทุนที่อยู่ที่ข้างนอกไปแล้วก็พอเขาเอาเงินมาให้เราจะได้มีแรงซ่อมอาคารโดยไม่ต้องเสียอะไรถามว่านี่เกิดขึ้นได้ไหมครับอเมริกาเกิดขึ้นได้บางรัฐครับแต่ที่เกิดขึ้นได้แล้วน่าตื่นเต้นตกใจมากที่สุดคือที่ไต้หวันครับปี2002ถึง2004นะครับไต้หวันประกาศใช้มาตรการโอนสิทธิการพัฒนาคือไอแอร์ไรท์หรือว่าไออากาศข้างบนเนี่ยนะครับขายให้กับอาคารที่อยู่ย่านซินยี่ก็คือย่านที่แบบพัฒนาได้สูงมากแล้วพวกนั้นคือนายทุนกลุ่มใหญ่ครับเขาบอกอาคารไหนอยากซื้อมาเข้าชื่อกันนะครับแล้วต้องเป็นอาคารที่เขาขึ้นบัญชีอาคารไว้ประมาณ200กว่าอาคารในย่านนั้น80กว่าอาคารใช้สิทธิ์นี้ไปแล้วครับซ่อมสวยจริงเลยครับแต่ไต้หวันนี่เขาสุดยอดเป็นเมืองพ่อค้าเลยครับคือเจ้าของอาคารบอกว่าซ่อมเสร็จไม่อยู่ก็ได้เพราะอะไรครับเพราะไอ้ค่าที่ให้มาชดเชยการซ่อมเยอะกว่าค่าซ่อมอีกเอาเข้าไปแต่ของอเมริกาไม่ถึงนะครับในขณะแต่ว่าของที่นี่ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนภาคการเงินก็สนใจเรื่องระบบตรงนี้ครับผมก็พากลุ่มที่ทางด้านเทคนิคที่ทำเนี่ยไปคุยกับเจ้าหน้าที่ผังเมืองกับเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องอนุรักษ์มีข้ออธิบายให้หมดนะครับแล้วมีการปรับคือตอนแรกเนี่ยปี2002เป็นอย่างนี้ปี2004ปรับสูตรคำนวณคือปี2002พอประกาศใช้แล้วลูกค้าไม่มี
พอปี2004ปรับสูตรคำนวณมูลค่าที่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาปรับสูตรคำนวณเสร็จภาคเอกชนที่จะมาซื้อโอเคห้างโอเคซื้อได้เลยเอาเลยครับขอเรียนให้ทราบว่าในผังเมืองกรุงเทพมหานครในร่างนะครับมีข้อนี้ด้วยครับแต่ตกไปตอนไหนไปถามเจ้าหน้าที่ผังเมืองเองมาแล้วครับฝ่ายวิจารณ์การไม่รู้ด้วยครับมีจริงๆครับเพราะว่ามันยากนะครับเพราะเป็นพันละจำยองจริงๆครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเมื่อคุณทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับถามว่าพอคุณได้สิทธิ์นี้แล้วอีก10ปีนั่นคุณจะมาทุบเรื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยถามว่าทำได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะคุณได้สิทธิ์การซ่อมตรงนี้หมายถึงอาคารคุณถูกรักษานั้นตั้งแต่แนวคิดแรกเลยว่าคุณต้องรักษาให้อยู่ยั่งยืนยงเพื่อเป็นหลักฐานอารยธรรมของมนุษย์ต่อสืบต่อไปเรื่องอันนี้ต้องมาก่อนเลยครับมันทำพวกนี้ได้หมดไอ้ที่เราพูดไปพูดมาตรงนี้ขั้นแรกเรายังไม่ผ่านนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันครับซ่อมแล้วดีใช่ไหมครับคือซ่อมแล้วทำการครับขออนุญาตเพื่อนี่เป็นเวทีที่ต้องที่จะต้องแก้ไขความเข้าใจที่ผิดการช่วยแปลเรียนที่ผมเข้าใจด้วยเดี๋ยวคนจะแม่เข้าใจว่าข้อการอ้างถึงบ่อนสำนักงานทรัพย์สินจริงๆปัจจุบันไม่ได้เป็นของพระมหากษัตริย์เคยเป็นของพระมหากษัตริย์แต่คำพูดมันนี่ทำให้คุณเข้าใจว่าคนเข้าใจว่าเป็นของครับการช่วยอธิบายกันว่าคืออย่างนี้ครับคือถ้าเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนี้เปรียบเสมือนเป็นกองทุนนะคือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์นะครับพวกฝรั่งเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยทำไมเงินใช้กันอย่างนี้วะไม่ได้ใช้เลยอันนั้นคือกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับแล้วก็กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเนี่ยบอกว่าก็คือตอนนั้นเนี่ยใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยจนกระทั่งรัชกาลที่5บอกเฮ้ยอันนี้ตึกเนี่ยฉันใช้เงินของฉันเองนะครับส่วนนึงเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วอยู่ดีรัฐมนตรีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไม่ได้ให้เงินยันใช้ที่บอกว่ามันไม่ยุติธรรมอันที่หนึ่งอันที่สองที่บอกเรื่องการงบประมาณในประเทศไทยเนี่ยคุณไม่เป็นระบบเลยคุณจะมีสิทธิ์แล้วมันมีเรื่องตั้งแต่ส่วนที่สัญญาบาลิ่งมาครับมันมีเรื่องการเก็บภาษีการจำกัดเวลาต่างๆราชการที่ห้าท่านก็เห็นว่าถ้าไม่ปฏิรูปเรื่องระบบภาษีเนี่ยกับระบบของทรัพย์สินในประเทศเนี่ยท่านเองก็แย่นะครับท่านเองก็แย่เพราะว่าท่านยังเบิกเงินที่ท่านหามาเองยังไม่ได้เลยครับนะครับเจอครบพระสมบูรณ์ทั้งหมดท่านเจอใครท่านก็เปิดของท่านท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นลองทำดูท่านก็จัดการทำบัญชีแยกเลยครับอันไหนนะครับเป็นบัญชีที่มาจากเงินภาษีของราษฎรเนี่ยแล้วใช้ในการซื้อที่ดินของรัฐหรืออะไรต่างๆท่านบอกให้แยกไว้บัญชีอันนี้เรียกว่าเป็นของประเทศเป็นของชาตินะครับอีกบัญชีนึงคือบัญชีที่แบบในฐานะที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยในยุคนั้นนะครับยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยท่านก็สามารถชี้ตรงนี้ได้นะครับท่านบอกอันนี้สร้างตึกแถวนะพอสร้างตึกแถวเสร็จท่านบอกมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอย่างเดียวไม่ได้ละท่านต้องมีพระคลังขั้นที่ด้วยซึ่งอันนั้นพอมีการปรับแก้ไขกฎหมายมามีพระคลังขั้นที่ขึ้นมาพระคลังขั้นที่นี้ก็รับผิดชอบในส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นที่มาจากใช้เงินภาษีราษฎรเลยคือท่านแฟร์นะครับแต่ถ้าอ่านจริงๆแล้วเนี่ยท่านผนวกเนี่ยฉันหาเงินมาได้แค่ตาฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เลยนะแต่ท่านก็มีหัวการค้าครับบอกว่าก็ทางพระการทางที่กระทำตึกเนี้ยซื้อไหมตึกเนี้ยสร้างไหมที่ดินตรงเนี้ยซื้อไหมท่านก็บอกว่าอนาคตมันน่าจะเจริญนะเพราะฉะนั้นทำแล้วท่านมีถนนเจริญเคยเห็นถนนบำรุงเมืองเนี่ยนะครับท่านแบบตัดถนนไปก่อนนะครับแล้วสองสองข้างเนี่ยเป็นที่ดินเอกชนสร้างตึกแถวให้นะครับไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยพอสร้างเสร็จนะครับท่านบอกว่าค่อยๆใช้หนี้มาก็ได้เราออกเงินไปให้ก่อนปรากฏว่าหลังสุดท้ายที่ใช้หนี้เนี่ย30กว่าปีครับหลังจากที่ตึกนี้สร้างเสร็จแล้วมีหลัง2หลังที่ไม่มีใครมาเคลมว่าเป็นเจ้าของนะครับพระการทั้งที่ก็เลยเคลมว่าอันนี้เป็นที่มาตึกของสำนักงานทรัพย์สินบนถนนบำรุงเมืองอยู่2คูหาก็คือเหมือนแถวนึงเนี่ยนะครับมีอยู่อันใกล้ๆโรงเรียนอะไรผมจำไม่ได้นะนั้นอันนี้เป็นอีกบัญชีนี้เป็นบัญชีที่มาจากความสามารถของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการทำธุรกิจท่านก็ถือว่าเป็นเอกชนท่านหนึ่งแต่ว่าโดยดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ท่านก็ทำได้นะครับอันนั้นมีอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับเป็นทรัพย์สินที่ท่านได้รับมรดกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งสองสามสี่อะไรต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นมรดกของตัวเองนะครับส่วนพระองค์นะครับอันนี้ก็คือสภาพส่วนพระองค์ทีนี้โชคดีมากนะครับที่ท่านทำอันนี้ไว้พอคือโชคดีของใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าดีที่ท่านทำตรงนี้เอาไว้นะครับพอถึงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับมันก็มีพระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2579เนี่ยก็เอาบัญชีตรงนี้มาเป็นฐานไอ้ส่วนแรกที่มาจากเงินภาษีของประชาชนรัฐบาลเป็นที่ของรัฐในฐานพวกนี้นะครับมันก็ไปอยู่ที่กระทรวงการคลังธนารักษ์อะไรต่างๆตรงนี้
ก็เป็นที่รวมไปส่วนไอ้ที่อันที่สามของส่วนพระองค์ส่วนพระองค์นั้นก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลคนหนึ่งนั้นท่านทำอะไรก็ตามเสียภาษีหม